ใหญ่นะคะของการสัมมนาของมูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์มูลนิธิโยต้าแล้วก็อีกหลายองค์กรด้วยกันนะคะหัวข้อในช่วงนี้นะคะจะเป็นเรื่องเขตแดนทางบกและทางทะเลนะคะของไทยกับประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียนนะเข้าใจว่ามีความสนใจในเรื่องนี้อยู่หลายประเด็นด้วยกันซึ่งเราได้วิทยากรที่มีความรู้แล้วก็เกี่ยวข้องให้ความรู้แล้วก็ออกมาให้ความรู้ทางสารชนเกี่ยวกับเรื่องประเด็นของเขตแดนทางบกทางทะเลเนี่ยมาโดยตลอดนะคะหลายท่านด้วยกันถึงประมาณถึงทั้งหมด6ท่านด้วยกันฉะนั้นเวลาที่เรากำหนดไว้ก็คือเรากำหนดไว้ตั้งแต่สามโมงครึ่งใช่ไหมคะจนถึงประมาณห้าโมงใช่ไหมคะอาจจะยืดไปเวลาไปสักนิดหนึ่งเพื่อให้วิทยากรของเรามีโอกาสที่จะได้พูดมากขึ้นมีโอกาสให้ความรู้แลกเปลี่ยนมากขึ้นนะคะคือแต่เดิมนี้เราได้แต่ละท่านได้โควต้าแค่10นาทีซึ่งอาจารย์ขพงศ์บอกว่าผมขอ2นาที7นาทีเลยทำตรงนี้นะคะให้อาจารย์มากกว่านั้นนะคะก็คือเป็นว่าเรายืดเวลาไปสักนิดหนึ่งให้แต่ละท่านมีเวลาพูดประมาณ10ถึง15นาทีนะคะก่อนอื่นเลยขอแนะนำวิทยากรของเรานะคะขอแนะนำท่านแรกซึ่งมาไกลนิดนึงนะคะก็คือคุณวิรยุทธ์ดวงแก้วนะคะท่านเป็นกำนันที่ตำบลเสาธงชัยอำเภอกันทรลักษณ์จังหวัดศรีสะเกษนะท่านจบปริญญาตรีจากวิทยาลัยเฉลิมกาญจนาจังหวัดศรีสะเกษนะคะด้านนักศาสตร์สาขาการเมืองการปกครองนะคะเป็นผู้ที่อยู่ในพื้นที่นะคะจะได้ให้ความเข้าใจกับคนในเมืองหลวงนะคะเพราะว่าในช่วงเช้าที่ผ่านมานี่ฟังแล้วก็อึ้งๆหลายประเด็นเพราะว่ารู้สึกว่ามุมมองเรื่องอาเซียนโดยทั่วไปจะมาจากชนชั้นกลางและค่อนข้างสูงนิดนึงที่อยู่ในเขตเมืองหลวงอย่างเดียวด้วยซ้ำนะคะให้ทัศนะเกี่ยวกับเรื่องอาเซียนไม่มีใครรู้เลยว่าประเทศกลุ่มชายขอบที่อยู่ทางอีสานหรือว่าทางเอเชียภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทยซึ่งต่อไปเนี่ยจะเหมือนกับเป็นศูนย์กลางของอาเซียนแล้วเนี่ยคิดอย่างไรแล้วก็อยู่ในบริบทของเขตแดนทางบกของไทยกัมพูชาความขัดแย้งเนี่ยเกิดอะไรขึ้นนะคะท่านที่สองนะคะท่านเป็นผู้วิโสของเราแล้วก็คุณหน้าคุณตากันดีในทางสื่อสาธารณะแล้วก็ท่านจะให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องกฎหมายในยุคตุลาการพิวัตรของสังคมสยามไทยเนี่ยนะคะก็คือท่านอาจารย์พนัททัศนียนนท์นะคะท่านเคยเป็นสวจังหวัดตากนะคะแล้วก็ท่านเคยกลุ่มบางเขียนนะคะคณะนิติศาสตร์ฟังให้ดูดีหน่อยค่ะอาจารย์กลุ่มบางเขียนสมัยก่อนจะแนะนำว่าอดีตคณะบดีคณะนิติศาสตร์วันนี้แบบกลุ่มบางเขียนเคยกลุ่มบางเขียนคณะนิติศาสตร์นะคะมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะคะท่านจะมาไขข้อข้องใจแล้วจะเกิดอะไรขึ้นนะคะที่สารโลกนะคะในช่วงเมษากันยาปีนี้นะคะท่านจะคิดว่าอย่างไรนะคะเอาวิทยากรอีกท่านหนึ่งท่านมาไกลนิดหนึ่งนะแต่ว่าไกลน้อยกว่าศรีสะเกษก็คืออาจารย์กวีพลสว่างแพ้วนะคะอาจารย์ประจำอยู่ที่คณะโลจิสติกนะคะมหาวิทยาลัยบูรพาท่านมีผลงานทางวิชาการในเรื่องเขตแดนทางทะเลของไทยนะคะออกมา1เล่มแล้วเมื่อสักครู่หนึ่งได้สนทนากับท่านท่านมีผลงานที่กำลังจะเตรียมตีพิมพ์อีกนะคะเป็นชุดที่ทุกท่านที่สนใจในเรื่องเขตแดนทางบกทางทะเลของไทยกับเพื่อนบ้านต้องซื้อแน่นอนนะคะก็ต้องอดใจรออีกสักนิดหนึ่งท่านจะมาให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของเขตแดนทางทะเลไทยกัมพูชาโดยเป็นส่วนใหญ่นะคะท่านถัดไปนะคะก็คือว่าเป็นอาจารย์หนุ่มใหญ่หนุ่มเล็กไฟแรงหนุ่มน้อยไฟแรงนะคะของคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะคะอาจารย์ดุลยภาคปรีชารัตน์นะคะท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องของพม่านะคะหาคนน้อยคนในสังคมไทยในวันนี้นะคะที่เป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องพม่าแล้วก็ให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องเขตแดนพม่าไทยหรือเรื่องประเด็นทางการเมืองภายในพม่าในระหว่างประเทศเนี่ยจำนวนมากนะคะอีกท่านหนึ่งนะคะก็คือนะคะที่สำคัญมากก็คือคุณดามบุญธรรมนะคะคุณดามบุญธรรมปัจจุบันท่านเป็นผู้อำนวยการกองสนธิสัญญาระหว่างประเทศกระทรวงต่างประเทศนะคะวันนี้เรามาจากหลายแง่มุมด้วยกันหลายองค์กรหลายฝ่ายอิสระฝ่ายรัฐบาลฝ่ายเสรีนิยมฝ่ายอะไรก็ว่ากันไปแต่ไม่มีฝ่ายบางสีนะไม่มีปสีบางสีไม่มีนะคะคุณดามบุญธรรมจบปริญญาตรีคณะรัฐศาสตร์มหาธรรมศาสตร์รุ่น28นะคะจบปริญญาโทสาขารัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยปารีส10นะคะมหาวิทยาลัยปารีสจะแบ่งเป็นเขตๆนะคะเป็นมหาวิทยาลัยปารีส10คนสุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุดนะคะก็คือที่ทำงานร่วมกันนะคะอยู่ที่ทำงานใกล้เคียงกันก็คือเป็นที่รู้จักกันดีนะคะคืออาจารย์อัครพงษ์ค่ำคูณนะคะท่านเคยเป็นผู้ช่วยคณบดีวิทยาลัยนานาชาติปรีดีพนมยงค์นะคะปัจจุบันท่านเป็นอาจารย์สอนเกี่ยวกับไทยศึกษาและก็เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่วิทยาลัยนานาชาติปรีดีพนมยงค์ท่านกำลังทำงานวิจัยในเรื่องของการจัดการเขตแดนใช่ไหมคะและการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในเขตอาเซียนฉะนั้นจะขอเริ่มจากอาจารย์คารพงศ์เท่าที่อาจารย์ได้ศึกษางานวิจัยที่อาจารย์ได้เงินสนับสนุนการวิจัยจากสกว.ในปัจจุบันนี้นะคะความขัดแย้งเรื่องเขตแดนทางบกทางทะเลในอาเซียนโดยภาพรวมแล้วมันมี
ลักษณะเป็นยังไงบ้างนะคะขอเรียนเชิญค่ะอาจารย์ขอบพระคุณท่านผู้ดำเนินรายการนะครับท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับวันนี้จะมาคุยกันในเรื่องของการจัดการข้อพิพาทเขตแดนในอาเซียนนะครับจะได้ให้ตัวอย่างนะครับของข้อพิพาทที่อยู่ในอาเซียนนะครับไม่ใช่ว่ามีแต่ไทยกับกัมพูชานะครับที่ทะเลาะกันนะครับเอาข้อจริงประเทศซึ่งจากหลังสงครามโลกครั้งที่2มาเนี่ยเกิดรัฐชาติใหม่ๆนะในอาเซียนเยอะแยะมากมายนะครับแล้วก็มีเรื่องของมรดกตกทอดนะครับของประเทศซึ่งได้รับการ อะไรล่ะคุ้มครองนะครับจากเจ้านานิคมนะฮะแล้วสุดท้ายก็มีมรดกมานะครับอาจบางคนอาจจะเป็นระเบิดเวลาอะไรก็ว่ากันไปนะครับแต่สุดท้ายทำไมเราต้องไปรับมรดกนั้นนะครับทำไมเราไม่หาทางแก้ไขนะครับก็จะพูดเรื่องเหตุของความขัดแย้งในแต่ละกรณีนะครับแล้วก็จะจบลงด้วยการชี้ให้เห็นว่าเอาข้อจริงในอาเซียนนั้นมีกรอบความร่วมมือหรือมีแมคานิซึมนะครับกลไกอะไรบ้างที่จะแก้ไขปัญหาเหล่านี้นะครับในวิชาการว่าด้วยความขัดแย้งนะครับในเรื่องของเส้นเขตแดนเนี่ยถ้าเรามีเส้นเขตแดน1เส้นนะครับ boundary line เนี่ยนะครับเราสามารถที่จะมอง border line เนี่ยหรือจินตนาการมันเนี่ยน่าจะออกเป็น3กรณีนะครับถ้าท่านใดคิดได้มากกว่านี้ก็ไม่เป็นไรนะครับถ้าเรามีเส้นนะครับซึ่งเราก็ขีดเองนั่นแหละนะครับใครจะมาบอกว่าเป็นเส้นพรมแดนที่เกิดขึ้นในทางธรรมชาติการเกิดขึ้นของพรมแดนทางธรรมชาตินั้นก็เกิดขึ้นจากการที่มนุษย์นั้นได้ตกลงกันว่าจะใช้อะไรนะครับใช้ล่องน้ำลึกนะครับใช้สันปันน้ำนะครับใช้12ไมล์ทะเลนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่มนุษย์กำหนดขึ้นกันทั้งนั้นนะครับเมื่อขีดเส้นมาแล้วเนี่ยนะครับเรามีทัศนคติหรือมีมุมมองของเส้นเขตแดนอย่างไรนะครับแน่นอนเส้นเดียวกันเนี่ยนะครับอาจจะมองเป็นbarrier ก็ได้นะครับเป็นพรมแดนซึ่งทั้งสองฝั่งเป็นอุปสรรคนะครับไม่สามารถที่จะ อยู่ด้วยกันได้นะเพราะว่าเส้นเขตแดนนั้นเกิดขึ้นมาพร้อมกับสิ่งที่เรียกว่าเป็น political sphere นะครับเป็นขอบเขตของทางการเมืองนะครับเพราะฉะนั้นถ้าไม่ถูกกันก็ทะเลาะกันนะเป็น barrier นะครับแต่ถ้าดีต่อกันนะครับพรมแดนก็เป็น destination เหมือนกันนะครับหลายๆที่นะครับอย่างของท่านอาจารย์สาวิตรีนะครับน้ำตกใช่ไหมครับน้ำตกอีควาซูนะครับทั้งสองก็ไปใช้อยู่ตรงนั้นนะครับใช้ประโยชน์จากการที่มีเส้นพรมแดนนะครับก็เป็นสิ่งที่หลายคนก็ใฝ่ฝันอยากจะมีอย่างนั้นบ้างนะครับไทยกัมพูชาก็ง่ายๆนะครับตลาดลงเกลือนะครับหลายคนก็เคยไปนะตรงนั้นก็เป็น destination อย่างหนึ่งนะครับและอีกอย่างหนึ่งนะครับถ้ามันไม่เป็น barrier ไม่เป็น destination ก็เป็น modification นะครับก็คือสามารถที่จะสร้างมูลค่าให้มันมีมูลค่าก็ได้นะครับในกรณีของอีกวาซูนั้นมีเรื่องของทรัพยากรธรรมชาตินะแต่ในกรณีของตลาดโรงเกลือนั้นก็เป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นนะครับเอาละครับกรณีพิพาทในเขตแดนอาเซียนนั้น JLB Prescott นะครับได้แบ่งข้อพิพาทออกเป็น4ประเภทนะครับท่านทั้งหลายในเวทีนี้คงจะได้อธิบายให้ท่านฟังในแต่ละกรณีนะครับแน่นอนข้อแรกเลยเป็น Territorial Dispute นะครับเป็นเรื่องของการพิพาทอาณาเขตนะครับเป็นข้อพิพาทที่เป็นผลมาจากคุณสมบัติบางประการของพื้นที่ชายแดนซึ่งทำให้มีความน่าดึงดูดใจต่อรัฐจนเกิดข้อพิพาทนะบรรดาเรื่องของทรัพยากรเรื่องของอะไรต่างๆนานานะครับข้อ2เป็นข้อพิพาทตำแหน่งนะครับเป็น positional dispute นะครับอันนี้เกี่ยวข้องกับสิ่งที่เราจะต้องหาความจริงว่าข้อความในสนธิสัญญาเป็นอย่างไรนะครับแล้วเส้นที่ขีดในแผนที่1ต่อ200,000นั้นมันกว้างยาวขนาดไหนนะครับอันนี้เป็นข้อที่เราทะเลาะกันอยู่นะครับแปลว่าการพิพาทเขตแดนนั้นไม่ได้มีลักษณะหรือไม่ได้มีคุณสมบัติทางธรรมชาติอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับอาจจะมีหลายอย่างในตัวมันเองก็ได้ข้อที่3นั้นเป็นข้อพิพาททางภารกิจนะครับเช่นเรื่องของการปฏิบัติการทางชายแดนนะครับเรื่องของทหารนะครับและข้อสุดท้ายก็คือเรื่องของทรัพยากรในการพัฒนาร่วมกันนะครับเป็นการใช้ทรัพยากรบางประการเช่นแม่น้ำแหล่งสินแร่นะครับซึ่งข้อพิพาทนี้ส่วนมากก็จะมีจุดประสงค์เพื่อการสร้างองค์กรมาบริหารในการใช้ทรัพยากรนั้นๆแปลว่าท่านมองดูอย่างนี้เนี่ยนะครับในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยมีข้อพิพาทมากกว่า30คู่กรณีนะครับเชื่อไหมฮะ10ประเทศเราเนี่ยทะเลาะกันเนี่ย30คู่กรณีนะครับจำนวนนี้มีข้อพิพาทที่ระงับได้แล้วเนี่ย14คู่กรณีนะครับแปลว่าเกิดjoint communique เอ่ยเกิดสนธิสัญญาเอ่ยเกิดอะไรต่างๆนานาเอ่ยเนี่ยนะครับ14คู่กรณีและส่วนมากก็จะเป็นกรณีของทางทะเลนะครับและ
มีข้อพิพาทที่ยังดำเนินการอยู่แปลว่ายังทะเลาะกันอยู่เนี่ยนะครับ15คู่กรณีที่สำคัญใน30กว่าคู่กรณีนี้เนี่ยนะครับก็จริงมันคือ32คู่กรณีเนี่ยนะครับไปสู่ศาลโลกเพียงแค่3คู่กรณีเท่านั้นนะครับน่าสนใจมากนะครับใครว่าเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีการทะเลาะเบาะแว้งกันเรื่องเขตแดนอย่างมากมายนะครับแต่ไปถึงแค่ศาลโลกนะครับเพียงแค่3คู่กรณีเท่านั้นนะครับกรณีที่ระงับแล้วก็คืออินโดนีเซียกับมาเลเซียอย่างนั้นผมไม่พูดแล้วกันเดี๋ยวไม่มีเวลานะครับ15คู่กรณีนะครับส่วนมากจะเป็นประเทศทางที่ตกลงกันได้นะครับเรื่องของไหลทวีปนะครับอินโดไทยอินโดมาเลไทยนะไม่ใช่มีแต่เฉพาะทวีปภาคีนะครับไม่ใช่2ประเทศยังมีไตรภาคีอีกนะครับเช่นกรณีของอินโดนีเซียมาเลเซียและไทยนะแล้วก็ในรายละเอียดนี่คงจะออกมาเป็นเอกสารอีกทีนึงนะครับเพื่อให้ท่านได้ไปศึกษาวันนี้จะพรีเซนต์แต่ว่ามีใครบ้างนะอินโดนีเซียสิงคโปร์ลาวเวียดนามนะครับอินโดนีเซียไทยอินเดียก็ยังมาด้วยนะครับไม่ใช่แต่เฉพาะในอาเซียนนะครับมีมาเลไทยด้วยนะครับส่วนมากจะอยู่ในอ่าวไทยและอันดามันนะครับเวียดนามกัมพูชากรณีเกาะฟูกวกนะครับมาเลเซียเวียดนามนะฮะอ่านทั้งหมดนี่14คู่กรณีถ้ายังดำเนินการแก้ไขปัญหาอยู่แน่นอนนะครับลาวกับไทยยังไม่เสร็จเลยนะครับถามท่านผอ.ดามได้นะครับพม่ากับไทยโอ้โห 2,400 กิโลเมตรนะฮะได้ไปแค่50กว่ากิโลเมตรเท่านั้นเองนะครับอาจารย์ดุลยภาคจะคุยให้เราฟังกัมพูชากับไทยนะครับแน่นอนเรามีทั้งทางบกและทางทะเลอันนี้ก็เป็นเรื่องของมหากาพย์กันอีกยาวนะครับผมตายก็คงยังไม่เสร็จนะครับ5นะครับมาเลเซียกับไทย6มาเลเซียไทยเวียดนามนะครับโอ้มาเลเซียฟิลิปปินส์นะครับอันนี้อยู่บริเวณที่เป็นสเปรดลี่นะครับอาจารย์ตะกวีพงศ์คงจะเล่าให้เราฟังทั้งหมด15คู่กรณีนะครับแต่คู่กรณีที่เสมือนระงับนั้น3คู่กรณีผมใช้คำว่าเสมือนระงับแปลว่ายังไม่เสร็จนะครับถึงแม้จะขึ้นศาลโลกแล้วเนี่ยก็ยังมีคดีเกี่ยวพันแล้วก็มีเรื่องของข้อปฏิบัติของรัฐคู่ภาคีนะฮะที่ไปขึ้นศาลโลกเช่นกรณีที่1นะฮะคลาสสิกเลยกรณีที่สามารถที่จะนำอ้างอิงได้เลยว่าไทยกับกัมพูชานั้นเป็นกรณีตัวอย่างที่ดีมากๆในการขึ้นศาลโลกนะครับคือคดีปราสาทพระวิหารนะครับฟ้องปี2502นะฮะอันนี้บวกเลขผิดนะครับไม่ค่อยเก่งคณิตศาสตร์เท่าไหร่นะครับ2502นะครับแล้วก็ตัดสินมาปี2505นะครับแน่นอนตอนนี้ก็มีปัญหาอันนี้ไม่ต้องพูดนะครับอันที่2กรณีอินโดนีเซียมาเลเซียทะเลาะกันเรื่องเกาะนะอันนี้เกาะใหญ่พอสมควรนะฮะเกาะซิปาดานกับเกาะลิกิตันนะครับสุดท้ายศาลโลกบอกว่าให้เกาะทั้งสองเป็นของมาเลเซียนะครับอินโดนีเซียก็ยอมรับคำพิพากษานะครับแต่ในตอนที่สู้กันในศาลโลกเนี่ยต่างฝ่ายต่างโอ้โหมีหลักฐานข้อมูลอะไรมาเยอะแยะนะครับแต่ในกรณีนี้เนี่ยศาลใช้อะไรตัดสินแน่นอนนะครับใช้เรื่องของ state practice นะครับเรื่องของการปฏิบัติของรัฐนะครับว่าเป็นยังไงสุดท้ายประเทศมาเลเซียก็ได้ไปนะครับอินโดนีเซียก็ไม่มีปัญหานะครับแต่ว่าเส้นเขตแดนเขาก็ศาลไม่ได้ตัดสินนะครับแต่ให้ทั้งสองนั้นไปหาข้อยุติกันนะครับทุกวันนี้ก็ยังไม่เสร็จนะครับที่เหมือนระงับเนี่ยทุกวันนี้ยังไม่เสร็จนะครับกรณีของมาเลเซียกับสิงคโปร์กรณีหิน3ก้อนมันเป็นหินก้อนหินจริงๆนะครับมันก้อนหินจริงๆที่อยู่ในทะเลเนี่ยนะครับก้อนหินก้อนแรกเนี่ยบาดูปุเตเนี่ยนะครับในภาษามาเลเซียหรือในปดาบรัญจาในภาษาสิงคโปร์เนี่ยอันนี้ก็ให้สิงคโปร์ไปเพราะว่ามันมีแท่นขุดเจาะน้ำมันอยู่ตรงนั้นนะครับโอเคสิงคโปร์ก็ได้ไปมิดเดิลร็อกนั้นก็ให้เป็นของมาเลเซียมิดเดิลร็อกนั้นมี2ก้อนนะฮะอยู่ตรงกลางนะครับก็ให้2ก้อนนี้ไปนะแล้วก็สุดท้ายไอตัวหินที่มันเป็นซาวเลชเนี่ยนะครับข้อจริงไอตัวนี้เป็นแค่โตรกหินที่บางวันมันก็มองไม่เห็นเพราะว่าน้ำมันขึ้นนะครับแต่ก็ทะเลาะกันนะครับเพราะว่ามันมีเรื่องของอะไรล่ะเขตแดนทางทะเลอยู่อาจารย์กวีพลจะได้เล่าให้เราฟังนะครับทั้งมาเลเซียสิงคโปร์ยอมรับคำพิพากษาแล้วก็บอกว่าอันนี้เป็นวินวินซิทูเอชั่นนะครับเพราะว่าทำให้ทั้งสองประเทศนั้นไม่ทะเลาะกันคือแน่นอนละครับในการแก้ปัญหาอะไรต่างๆนานาเนี่ยมันก็ต้องมีสิ่งที่ได้และไม่ได้นะครับแต่ว่าทั้งสองนั้นใช้กรณีของศาลโลกเนี่ยเพื่อมาสร้างสรรค์นะครับแน่นอนเขตแดนทางทะเลไม่ได้ตัดสินเพราะไม่ได้อยู่ในคำขอนะครับทั้งสองก็ตั้งกรรมการแล้วก็ตอนนี้ยังไม่เสร็จนะครับกลไกการระงับข้อพิพาทในอาเซียนนั้นเราพบว่าประเทศต่างๆที่ประสบความสำเร็จนั้นก็มีสิ่งที่เหมือนกันเลยนะฮะในแต่ละประเทศคือมีทั้งมีเรื่อง bilateral มี treaty นะครับมีสนธิสัญญาอะไรต่างๆนานานะครับมีกรรมการร่วมนะฮะทั้งระดับกระทรวงและระดับปฏิบัติการนะครับมีกลไกระดับภูมิภาคนะครับคือพหุภาคีของอาเซียนนะครับก็คือ ARF นะครับ ASEAN Regional Forum นะครับแล้วก็มี ASEAN Declaration on South China Sea 1992ด้วยนะครับมีกฎบัตรอาเซียนแล้วก็มีอื่นๆอีก
นะครับเช่น1ก็คืออาเซียน Declaration บางกอก Declaration นี้เรามีตั้งแต่แรกนะครับก็คือไม่แทรกแซงกิจการภายในอะไรต่างๆนานานะครับมีอาเซียนคอนคอร์ดนะครับไอ้นี่ก็คือสิ่งที่เกิดซอฟต์ฟันขึ้นมานะแล้วก็มี Treaty of Amity นะครับมีand cooperation อันนี้ใช้มากที่สุดนะครับแท็กเนี่ยนะครับแล้วก็มีแน่นอนมีการข้อประกาศว่าด้วยเรื่องของ South China Sea นะครับก็คือทะเลจีนใต้นะครับอื่นๆอีกเยอะนะครับส่วนสุดท้ายเรามีข้อ8คือ Charter of the ASEAN นะครับ ASEAN Charter นะครับเมื่อวันที่20พฤศจิกายน2007นะครับซึ่งก็ไม่ได้ใช้อะไรเลยนะครับผมก็จะไม่อ่านนะครับก็เห็นให้ท่านเห็นภาพอย่างนี้นะครับเพราะว่าดูเวลาแล้วน่าจะใกล้จะหมดแล้วนะครับแต่ว่าอย่าลืมว่าการที่ปฏิบัติตามเรื่องของกรอบความตกลงต่างๆเหล่านี้เนี่ยก็มีเรื่องของกลไกนะที่เราจะสามารถที่จะใช้ได้แต่ส่วนมากคนก็ไม่ใช้กันนะครับก็จะไปหากลไกระดับนานาชาติเนื่องจากว่าเป็นองค์กรซึ่งสหประชาชาตินั้นให้ความสำคัญอยู่นะครับถ้าเราถามว่าถ้าทะเลาะกันจะไปไหนได้บ้างนะครับอันนี้ก็เป็นแนวทางให้ท่านทั้งหลายที่อาจจะใช้สนธิสัญญาโตเกียวนะครับอาจจะไปได้นะครับอันที่หนึ่งก็คือแน่นอนเรามี UNSC นะครับคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาตินะอันที่สองอันนี้ไม่ค่อยมีคนพูดถึงนะครับอันที่สองมีITLOS นะครับ International Tribunal for Law of the Sea นะครับอันนี้อยู่ที่เยอรมันนะถ้ามีปัญหาเรื่องทะเลไปตรงนี้ก็ได้นะครับหรืออีกอันหนึ่งก็คือไปศาลโลกที่เรากำลังไปกันอยู่นี้นะครับและสุดท้ายก็คือมี PCA นะครับซึ่งเป็นศาลที่ไม่รู้จะไปกันหรือเปล่าอีกทีนึงนะครับอาจารย์อาจจะมีข้อเสนอแนะนะครับเท่าที่ศึกษามานะครับปัจจัยที่นำไปสู่ความสำเร็จและความล้มเหลวในการศึกษาข้อพิพาทในการจัดการข้อพิพาทเขตแดนเนี่ยความสำคัญมากที่สุดก็คือเสถียรภาพหรือเอกภาพของรัฐบาลนะครับอันที่สองคือความสัมพันธ์ระหว่างรัฐทั้งสองนั้นแล้วก็มีเรื่องของการเมืองภายในอย่าลืมนะฮะระหว่างมาเลเซียอินโดนีเซียในการทะเลาะกันเรื่องเกาะสิปาดันกับเกาะกิลีกิตันเนี่ยโอ้โหด่ากันมหัศจรรย์ยิ่งกว่าเราอีกนะครับเอาเรื่องอะไรบาภาพบาติกอะไรเอามาเกี่ยวหมดเลยนะครับจนกระทั่งรู้สึกว่าจะมีสงครามด้วยกันนะทั้งสองฝ่ายแต่สุดท้ายเมื่อไปถึงศาลโลกเนี่ยทั้งสองฝ่ายก็ยอมรับกันเพราะว่าทั้งสองฝ่ายนั้นพยายามที่จะแสวงหาความร่วมมือนั่นเองนะครับเพราะว่าแน่นอนเราพูดถึงอาเซียนนะครับเรามักจะพูดถึงความล้มเหลวนะบอกว่ามีแผนปฏิบัติมากแต่ปฏิบัติไม่ได้นะครับแต่ถ้าเรามองกลับอีกด้านหนึ่งแปลว่าเรามีความฝันนะเราฝันว่าเราจะมีแผนอย่างนั้นอย่างนี้นะครับการปฏิบัติได้ 30% อย่างที่อาจารย์กิติบอกอันนั้นก็เป็นความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่มากๆนะครับคือถ้าไม่ฝันแล้วความรู้ก็คงไม่มีประโยชน์นะครับแล้วก็แน่นอนมีเรื่องพื้นที่ผลประโยชน์นะครับเทคนิคการปัดปันและการเจรจาและอื่นๆเช่นเป็นพื้นที่ห่างไกลหรือเปล่าเป็นพื้นที่สงครามหรือเปล่านะครับแล้วก็การที่15กรณียังไม่ตกลงกันให้เสร็จนั้นนะครับเท่าที่สัมภาษณ์มาสุดท้ายผู้ปฏิบัติก็บอกว่าในเมื่อมันขีดไม่ได้นะครับก็ปล่อยให้มันเป็นอย่างนี้ไปก่อนนะครับอย่าไปขีดมันนะครับเพราะว่าถ้ายังไม่มีความจะเป็นเร่งด่วนการเจรจาปัญหาเขตแดนอาจจะนำมาซึ่งปัญหานะครับมากกว่านำมาซึ่งผลลัพธ์ในการแก้ปัญหานะครับเอาละครับก็คงจะจบแค่นี้ด้วยเวลาอันจำกัดนะครับท่านใดสนใจก็เข้าเว็บไซต์อาจารย์กิตินะครับ ASEAN Watch นะครับของสกบได้ครับขอบพระคุณมากครับขอบคุณอาจารย์คารุพงศ์มากค่ะคืออาจารย์อัครพงศ์ได้ให้ภาพกว้างๆนะคะเกี่ยวกับเรื่องของปัญหาเขตแดนในอาเซียนว่ามันมีกรณีขัดแย้งกัน30หรือ32เคสกรณีที่อาจารย์พูดถึงและอาจารย์ก็บอกว่ามันมีเพียง3กรณีที่ไปศาลโลกจนดูเหมือนกับว่าจริงๆเราให้ความหวังนะคะกับเราว่าในอาเซียนเองมันก็มีความเป็นไปได้ของการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในอยู่ในภูมิภาคของตัวเองนะคะทีนี้มันมีประเด็น1หรือ2ประเด็นจากที่อาจารย์อัครพงศ์เสนอไปก็คือว่าท่านมางานอาเซียนในวันนี้ท่านก็อาจจะสงสัยว่าแล้วทำไมเรื่องของเขตแดนหรือความไม่ชัดเจนหรือความขัดแย้งทางเขตแดนเนี่ยมันถึงไปเกี่ยวโยงกับประเด็นเรื่องของอาเซียนหรือประชาคมอาเซียนที่บอกว่าจะเกิดใน AEC ในปี2558อย่างไรนะฮะก็อยู่ตรงที่ว่าถ้าเกิดว่าปัญหาในการที่จะสร้างตลาดร่วมขนาดใหญ่ขึ้นมาเนี่ยนะคะถ้าเกิดว่ามันยังมีปัญหาเรื่องเขตแดนอยู่ในระหว่างประเทศสมาชิกด้วยกันเนี่ยมันก็เหมือนว่าเขตแดนเนี่ยมันเหมือนเป็นตะเข็บเป็นซิปอะค่ะที่มันปิดคนเอาไว้นะพอมันมีปัญหาที่ว่ายังไม่กำหนดสามารถขนาดซิปหรือประเด็นเรื่องซิปได้เนี่ยนะคะซิปโดยทั่วไปมันปิดอยู่เนี่ยมันจะเป็นประเด็นปัญหาในเรื่องที่จะทำให้เรื่องของความร่วมมือในทางเศรษฐกิจเนี่ยมันจะพัฒนาไปได้ยากมากนะคะ
ฉะนั้นก็คือเรื่องของความเรื่องเขตแดนกับอาเซียนมีความสำคัญในตรงนี้ประเด็นที่สองที่อาจารย์อัครพงศ์พูดเสนอไปอยากจะเสนอที่ย้ำตรงนี้ก็คือว่าอาจารย์บอกว่าจริงๆแล้วในอาเซียนเองมันจะมีกลไกในระดับภูมิภาคของมันเองอยู่นะคะในกลไกในระดับภูมิภาคในหลายกรณีด้วยกันนะคะแล้วกลไกในระดับภูมิภาคเนี่ยนะคะบางกรณีก็หลายกรณีใช้ได้นะคะแต่ยกเว้นบางกรณีที่เป็นอาจารย์บอกว่าเป็นกรณีคลาสสิกก็คือไทยกัมพูชาซึ่งเป็นกรณีใหญ่เนี่ยนะคะก็คือมี3กรณีก่อนหน้านี้แล้วก็รวมกรณีไทยกัมพูชาด้วยใช่ไหมคะอาจารย์ตอนนั้นยังไม่มีอาเซียนครับใช่ๆตอนนั้นยังไม่มีอาเซียนนะคะฉะนั้นก็คือว่าในก่อนหน้านั้นเนี่ยในช่วงของที่ว่าไทยกัมพูชาเนี่ยขึ้นศาลโลกตอนนั้นเนี่ยยังไม่มีอาเซียนเพราะว่าอาเซียนเกิดปี2510แต่ว่า3กรณีหลังจากนั้นแล้วเนี่ยนะคะก็คือว่ามันมีกรณีที่อาเซียนเกิดขึ้นแล้วแต่ที่น่าสนใจที่สุดก็คือกรณีไทยกัมพูชาในระยะหลังที่มีการขึ้นศาลโลกอาเซียนก็อยู่ในทิศทางของการที่จะมุ่งไปสู่ประชาคมอาเซียนและเศรษฐกิจอาเซียนแล้วนะคะแต่ว่าประเทศทั้งสองโดยทั่วไปไม่สามารถจะตกลงกันได้จึงมีการละเลยก้าวข้ามในเรื่องของกลไกระดับภูมิภาคนะคะเดี๋ยวท่านอื่นจะบอกว่าแล้วอาจจะเป็นคุณดามจากกระทรวงต่างประเทศบอกว่าแล้วตรงนี้มันบอกอะไรกับเราเกี่ยวกับอาเซียนหรือเปล่านะคะในเรื่องของการก้าวข้ามไปตรงนี้ท่านต่อไปที่จะขอเชิญพูดให้เราฟังในเรื่องของเขตแดนอาเซียนก็คือเน้นไปที่ประเทศพม่าเลยนะคะก็คืออาจารย์ดุลยภาคปรีชารัตน์นะคะเมื่อเช้าท่านทูตพิสมนุได้ให้ภาพโดยทั่วไปนะคะเกี่ยวกับเรื่องของความสัมพันธ์ไทยพม่าแล้วก็พูดถึงเขตแดนไทยพม่าว่ายาวประมาณ 2,401 กิโลเมตรใช่ไหมคะว่ายังมีเขตแดนที่ยังไม่ได้ตกลงทำให้ชัดเจนกันนะคะทีนี้ก็อาจารย์ดุลยภาคจะให้ข้อมูลว่าแล้วมันเกิดอะไรขึ้นมันมีความยุ่งยากขัดแย้งหรือว่ามันมีความร่วมมือกันขนาดไหนเป็นไปได้แค่ไหนแล้วเชิญค่ะอาจารย์กราบนมัสการพระคุณเจ้าแล้วก็ท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับผมเองก็ได้รับมอบหมายให้มาพูดเรื่องความสัมพันธ์และปัญหาเขตแดนระหว่างไทยพม่าซึ่งยอมรับว่ากระแสพม่าตอนนี้กำลังเป็นที่นิยมแล้วก็คนก็มองภาพพจน์พม่าในแง่ดีเยอะเกี่ยวกับการค้าการลงทุนแต่เรื่องความมั่นคงที่กองทัพพม่าเป็นหน่วยงานควบคุมแล้วอาจจะมีปัญหานะครับที่เป็นจุดวาบไฟหรือแฟลชพอยท์ที่กระทบต่อรัฐไทยบ้างในอนาคตในทางภูมิศาสตร์การเมืองพม่าถือเป็นรัฐที่มีขนาดใหญ่อันดับ2ของอาเซียนรองจากอินโดนีเซียแต่ในอาเซียนภาคพื้นบกนะครับพม่าถือว่าเป็นรัฐที่มีขนาดใหญ่ที่สุดย้อนพินิจดูประวัติศาสตร์ยุคอาณานิคมนะครับพม่ามองตัวเองว่าการก่อเกิดของประเทศพม่าทำให้รัฐนี้เป็นรัฐสืบสิทธิ์ต่อจากอาณานิคมอังกฤษที่คุมพม่าเพราะฉะนั้นเขตแดนต่างๆที่รัฐบาลพม่าได้อยู่ในมือจนถึงปัจจุบันเอกสารต่างๆเป็นเอกสารที่เจ้าอาณานิคมทำกับประเทศเพื่อนบ้านในสมัยก่อนที่ดูเหมือนว่าอังกฤษจะมีแสนยานุภาพหรือกำลังในการเจรจาต่อรองมากกว่าทั้งที่อังกฤษทำกับสยามหรือว่าที่ทำกับจักรวรรดิจีนนะครับจักรวรรดิแมนจูคราวนี้สิ่งที่น่าสนใจก็คือว่าพม่าเองนั้นเนี่ยมีอาณาเขตทางภูมิศาสตร์ติดกับมหาอำนาจถึง2รัฐก็คือจีนกับอินเดียแต่เป็นเรื่องที่น่าทึ่งมากเพราะว่ารัฐพม่าเองสามารถเจรจาระงับข้อพิพาทด้านเขตแดนกับ2รัฐนี้อย่างสันติวิธีโดยเฉพาะจีนนั้นปิดฉากในทศวรรษ1960ในยุคสงครามเย็นซึ่งถือว่ามีนวัตกรรมการแก้ไขเขตแดนที่ล้ำหน้ามากแต่อีก2รัฐนั้นคือไทยกับบังคลาเทศพม่าเฝ้าดูอย่างจดจ้องแล้วก็พม่าพร้อมใช้กำลังทหารเผชิญหน้าทั้งโดยทางตรงอย่างบังคลาเทศนั้นมีการวางกองกำลังกองทัพเรือเข้าเตรียมสรรพยุทธ์กับกองทหารเบงกองของบังคลาเทศด้วยซ้ำนะครับของกับพม่ากับไทยก็มีปัญหาบ้างกระทบกระทั่งบ้างเพียงแต่ในช่วง10ปีก่อนชายแดนไทยพม่านั้นเปรียบประดุจกับชายแดนกันชนเพราะว่ามีการสถาปนากองกำลังกลุ่มชาติพันธุ์เต็มรูปแบบแล้วก็ทำให้รัฐพม่ากับรัฐไทยไม่มาเจอกันมากนักแต่ณปัจจุบันนี้กองทหารพม่าได้เข้าไปลุกรวบพื้นที่ทางยุทธศาสตร์ผ่านการเจรจาปรองดองกับกลุ่มชาติพันธุ์ก็ดีหรือว่าใช้กำลังเข้าหักนะครับก็ทำให้มีการตั้งด่านของทหารพม่าเลียบตะเข็บชายแดนไทยมากขึ้นเพราะฉะนั้นการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างไทยพม่าในศตวรรษใหม่นี้เรื่องเขตแดนจึงเป็นปฐมบทที่น่าสนใจยิ่งสำหรับข้อมูลเรื่องเขตแดนไทยพม่านะครับผมขอไปเร็วๆเลยข้อมูลกระทรวงการต่างประเทศว่าเขตแดนทางบก 2,400 กับอีก1กิโลเมตรนะครับปักหลักเขตแดนแบบคงที่ไม่น่าจะมีปัญหาเท่าไหร่แล้วนะครับที่แม่น้ำสายแม่น้ำลวกที่จังหวัดเชียงรายตรงข้ามกับท่าขี้เหล็กของพม่า
ในรูปสันฐานของบาวเดอรี่นั้นก็มีหลากหลายนะครับมีการใช้แนวร่องน้ำลึกมีการใช้ตะลิ่งอย่างเช่นแม่น้ำสารวินมีการใช้สันเขาสันปันน้ำนะครับหรือรูปแบบเส้นตรงในรอยต่อทางจังหวัดกาญจนบุรีกับตากนะครับเรียบลัดมอญกับลัดกะเหรี่ยงของพม่าแล้วก็มีเขตแดนทางทะเลด้วยซึ่งลากออกไปจรดกับพรมแดนร่วมระหว่างพม่าอินเดียแล้วก็ไทยแล้วก็ยังมีเกาะหลายจุดนะครับไม่ไกลจากพังงาระนองที่เป็นปัญหาข้อพิพาทอยู่นะครับลักษณะการก่อรูปทางภูมิรัฐศาสตร์ก็น่าสนใจเช่นกันมีลักษณะเป็นจงอยปากนกแก้วหรือว่าลักษณะที่แผ่นดินไทยยื่นลึกทิ่มแทงเข้าไปในฝั่งพม่าตรงนี้เป็นจุดที่คนไทยจะได้เห็นแม่น้ำสารวินที่สวยงามเต็มไปด้วยสันทรายโตรกหินและแนวชั้นผาแต่ล่องเรือไปได้สักพักนึงก็ต้องระวังเพราะว่าตรงข้ามมีทั้งฐานทหารพม่ากะเหรี่ยง KNU หรือกะเหรี่ยง DKBA นะครับทางด้านพบพระอุ้มผางก็เป็นแผ่นดินพม่ายื่นเว้าเข้ามาทางฝั่งไทยนะครับอันนี้ก็เป็นแอเรียที่น่าสนใจเพราะว่ากองกำลังกะเหรี่ยงโกทูบอนะครับของนักขโมยก็อยู่แถวนี้นะครับที่บ้านวาเล่คราวนี้ผมมีเวลาจำกัดนะครับผมขอเสนอประเด็นเกี่ยวกับเขตแดนไทยพม่าสัก3ประเด็นสั้นๆแล้วกันเพื่อเผยโลกทัศน์นะครับให้ผู้ฟังได้เห็นว่ามันมีแง่มุมที่น่าสนใจอะไรบ้างกรณีแรกก็คือแม่น้ำสายแม่น้ำลวกดูในรูปแล้วแปลกประหลาดดีนั่นก็คือว่าข้อตกลงไทยพม่าที่ผ่านมาถือเอาร่องน้ำลึกเดิมของแม่น้ำสายนะครับเป็นเส้นเขตแดนแบบคงที่แต่เจ้ากรรมครับมันตัดไม้ทำลายป่าหรือเจออุทกภัยบ่อยๆหรือเปล่านะครับแม่น้ำเปลี่ยนทางเดินครับแม่น้ำเปลี่ยนทางเดินได้นะสมัยก่อนก็ไหลค่อนไปทางประมาณนี้นะครับวันเวลาผ่านไปขยับเป็นแม่น้ำสายสายใหม่นะครับแต่ว่าในทางข้อตกลงระหว่างประเทศเราก็ถือเอาตามเขตแดนคงที่นะครับเพราะฉะนั้นไทยอยู่ตรงนี้พม่าอยู่ตรงนี้แม่น้ำเดิมก็กลายเป็นว่าแผ่นดินทับหญ้าทับถมก็กลายเป็นแผ่นดินเรียบสนิทนะครับมันเกิดอะไรขึ้นความเข้าใจของชาวบ้านในเขตจังหวัดเชียงรายหรือแม่สายก็มองว่าลักษณะทางกายภาพง่ายๆเขตแดนก็เอ้าตั้งบ้านเรือนริมตลิ่งแม่น้ำสายก็เนี่ยคือเขตไทยฝั่งนู้นก็เป็นพม่าหาได้รู้ไหมนะครับว่าท่านสร้างบ้านคล่อมทับเขตแดนระหว่างประเทศไปเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นบ้านนี้มีลักษณะเป็น1บ้าน2แผ่นดินนะครับก็เป็นการปรากฏตัวของภูมิศาสตร์การเมืองที่น่ารักมากนะแต่ว่าถ้าใครได้ตามงานของท่านอาจารย์มรกตก็จะเห็นว่าลักษณะแบบนี้มีไอเดียที่เก๋มากที่เบลเยียมเนเธอร์แลนด์นะครับที่บ้านหรือร้านอาหารหรือโรงแรมก็มีเส้นเขตแดนพาดผ่านก็ทำเป็นมาร์เก็ตติ้งก็เยี่ยมเลยนะก็เชิญชวนหอการค้านะครับทางจังหวัดเชียงรายหรือทางฝั่งท่าขี้เหล็กพม่าก็แปลงสภาพบ้านหรืออพาร์ตเมนต์ตัวนี้ให้เป็นอพาร์ตเมนต์มิตรภาพซะหน่อยนะครับมีโรงแรมนะครับเตียงก็เขตแดนผ่ากลางเตียงเลยนะครับก็น่าจะดีนะครับในเชิงมิตรภาพระหว่างประเทศนะครับอันนี้ก็เป็นตัวแบบอย่างนึงอีกกรณีหนึ่งค่อนข้างจะตึงเครียดนั่นก็คือบริเวณดอยลางดอยห้วยฮะบ้านเราอยู่อำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่ฝั่งนู้นก็คือรัฐฉานของพม่านับตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5มีการอ้างกรรมสิทธิ์เขตแดนที่ไม่ตรงกันคือไทยอ้างเป็นไปตามเส้นนี้นะครับเขตแดนของไทยเป็นไปตามสันของดอยห้วยฮะซึ่งลึกเข้าไปในฝั่งพม่าแต่ของพม่าอ้างว่ามันควรจะเป็นไปตามสันของดอยลางซึ่งยื่นลึกเข้ามาทางฝั่งไทยวันนั้นก็ทำให้เกิดพื้นที่ทับซ้อนประมาณขอคุยนิดหนึ่ง 4.6 ตารางกิโลเมตรพระวิหารนี่เด็กๆครับนี่32ตารางกิโลเมตร 20,000 ไร่เยอะมากนะครับแล้วตรงนี้ก็เป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญด้วยเพราะนอกจากทหารพม่ากับทหารไทยจะคุมเชิงแล้วเนี่ยมีฐานทหารไทยใหญ่กับว้าแดงสลับกันไปด้วยมันเป็นพื้นที่ที่ไม่ไกลจากเขตสามเหลี่ยมทองคำเหมือนกันแล้วก็ต้นแม่น้ำกกที่ไหลมาที่จังหวัดเชียงรายให้นักท่องเที่ยวได้ดื่มด่ำกับธรรมชาติเนี่ยต้นน้ำก็ผ่านเขตพิพาทตรงนี้ด้วยนะครับเมื่อ12ปีก่อนมีความขัดแย้งอย่างระอุระหว่างไทยกับพม่าเรามีการลบกันปะทะกันนะครับชิงดอยกุเตงนายโยงที่พิพาทด้านเขตแดนก็ดีแล้วก็บ้านเราก็เปิดบางละจันนะครับไปตามหมู่บ้านตามชายแดนนะครับเพื่อปลุกเลือดรักชาติพม่าก็ไม่เบานะครับเพราะว่าพม่าก็ใช้สื่อกระบอกเสียงของรัฐบาลพม่านะครับกล่าวโจมตีประเทศไทย
มีการพูดว่ามีการพับลิชแผนที่นี้ออกมานะครับแล้วก็บอกว่าจุดดำๆนั้นทั้งหมดก็คือฐานทหารไทยนะครับเพราะฉะนั้นจุดที่เป็นข้อพิพาทอยู่เนี่ยไทยได้ตั้งทหารลุกเข้าไปในฝั่งพม่าแล้วไทยไม่ยอมถอนออกตรงนี้เป็นเรื่องที่วุ่นวายในยุคสงครามเย็นแล้วเพราะเป็นฐานของขุนสาเดิมนะครับแล้วก็ไม่ยอมถอนทั้งสองฝ่ายก็เป็นปัญหาเพราะฉะนั้นความขัดแย้งเรื่องเขตแดนระหว่างไทยกับพม่าเนี่ยถ้าเราแตกไป12ปีที่แล้วเนี่ยในสมัยก่อนที่ท่านทักษิณจะขึ้นมาดำรงตำแหน่งครั้งที่หนึ่งแล้วก็พลโทวัฒนชัยฉายเหมือนวงอดีตแม่ทัพภาค3กับท่านสุรยุทธ์จุลานนท์ผบ.ทบ.นะครับช่วงนั้นก็คอนฟลิกต์ก็ตึงเครียดพม่าถึงขนาดคุยประวัติศาสตร์ชาติไทยแล้วมาชำแหละแล้วก็ดีเบตตอบโต้กันนะครับเช่นเป็นความผิดของพระเจ้าบูเรงนองมากไม่น่าชุบเลี้ยงพนฤทธิ์หรือเจ้าองค์ดำมาซะเลยเพราะว่าเปิดโอกาสให้เจ้าชายไทยนั้นเรียนรู้พิชัยสงครามของพม่าซึ่งรัฐสยามโบราณไม่เคยมี fighting tactic ที่ทัดเทียมพม่านะครับแต่สุดท้ายแล้วเจ้าองค์ดำนำสรรพความรู้พวกนี้ไปตั้งกองเสือหมอบแมวเซานะครับในพิษณุโลกและอยุธยาแล้วก็ประจันหน้ากับพม่านะครับก็มีกรณีพวกนี้ด้วยก็น่าสนใจนะครับบางทีถ้ามีโอกาสไปเที่ยวชายแดนไทยพม่าจังหวัดแม่ฮ่องสอนก็จะเห็นภูมิทัศน์ด้านความมั่นคงกับวัฒนธรรมที่แปลกประหลาดเหมือนกันนี่คือแม่น้ำสารวินนี่คือฐานทหารพรานของไทยฝั่งตรงข้ามคือฐานทหารพม่ามีทางขึ้นอยู่ในชัยภูมิแล้วเราเสียเปรียบนะครับเพราะว่าถือว่าเป็นที่สูงคมเพราะฉะนั้นการยิงปืนใหญ่เข้ามาเนี่ยนะครับก็เราอาจจะเสียหายแต่ผมคิดว่าทหารไทยฉลาดอย่างยิ่งเลยเพราะอะไรครับเพราะว่าทหารไทยเลือกตั้งฐานที่ใกล้พระธาตุแม่สำแลบนะครับเพราะฉะนั้นถ้าพม่ายิงมาก็บาปกรรมนะเพราะว่ายิงโดนชาวพุทธตัวอย่างไม่ควรทำเช่นนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจเรื่องสุดท้ายนะครับเรื่องของแม่น้ำเมยก็เป็นคอนฟลิกต์เหมือนกันเป็นการเมืองเรื่องหลักรอใช่ไหมครับคือแม่น้ำเมยบางทีกระแสมันโถมเข้ามาทางตลิ่งฝั่งพม่าก็พม่าก็บอกว่าให้เสียดินแดนเพราะมันกัดเซาะทุกทีพม่าก็เลยสร้างเป็นแนวไม้ไผ่เครื่องชะลอกระแสน้ำปรากฏว่าพอมันบล็อกกระแสน้ำปุ๊บกระแสน้ำก็ยิงชิ่งกลับไปที่ฝั่งไทยก็เสียดินแดนเพราะถูกกัดเซาะตลิ่งไทยก็สร้างหลักรอเรียนแบบพม่าบ้างก็เลยเป็นการเมืองเรื่องหลักรอนะครับชิงกระแสน้ำกันนะครับสลับกันไปเสียดินแดนกันต่างกรรมต่างวาระไปนะครับจนกระทั่งเป็นปัญหาอยู่แม่น้ำเมยบางจุดนะครับที่กระพริบอยู่เนี่ยเป็นแผ่นดินน่าจะเป็นของไทยวันดีคืนดีแม่น้ำมันกัดเซาะหรือยังไงนะครับทำให้พื้นที่นี้เป็นเกาะนะก็มีร่องน้ำอยู่ตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นเองเนี่ยก็ทำให้ตรงนี้เป็นข้อพิพาทระหว่างประเทศด้วยเหมือนกันปรากฏว่าพี่ไทยก็น่ารักมากเพราะว่าอยากจะแอบเนียนคือให้ดินแดนนี้เป็นของไทยดีกว่าไม่อยากให้มันมีร่องน้ำผ่านก็เวลาขุดถมดงถมดินสร้างสะพานมิตรภาพก็แอบเอาดินมาถมนะครับทำให้ร่องน้ำหายไปแอบเนียนนะครับคราวนี้เจ้ากรรมครับช่วงนั้นรองอาวุโสหม่องเอผบ.ทบ.ของตัดมาดอกองทัพพม่ามาตรวจภาคสนามนะครับแล้วมาตรวจสะพานมิตรภาพก็ส่องกล้องไปเห็นพอดีเลยโกรธมากนะครับก็เลยบอกพี่ไทยทำไมทำแบบนี้ถ้าพี่ไทยไม่จัดการเรื่องนี้เนี่ยไม่ต้องสร้างมาแล้วสะพานมิตรภาพนะครับไทยก็เข้าไปลงทุนทรัพยากรน่าจะสำคัญกว่าก็ยอมนะครับยอมสุดท้ายนะครับประเด็นที่ผมอยากฝากเอาไว้ก็คือพม่าเป็นประเทศที่น่าสนใจคือขณะที่รัฐในอาเซียนกำลังซึมซาบกับประชาคมในฝันนะครับประชาคมอาเซียนรัฐแบบภูมิภาคนิยมแต่กระบวนการสร้างรัฐสร้างชาติสำหรับบางประเทศมันยังไม่จบนะครับและประเทศที่ยังไม่จบมากเลยก็คือพม่าสร้างรัฐสร้างชาติมาจากประสบการณ์อันโชคโชนในการทำสงครามกลางเมืองระหว่างชนกลุ่มน้อยกับตัวทหารพม่ากองทัพมองประชาชนในประเทศเป็นศัตรูแห่งรัฐถ้าอ่านงานของแมรี่คาราฮานแล้วซ้ำยังมองประเทศเพื่อนบ้านบางกลุ่มที่มีสายสัมพันธ์กับชนกลุ่มน้อยที่หลังพิงชายแดนเป็นศัตรูร่วมด้วยเช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพม่าเองเนี่ยชาตินิยมสูงมากและผมนึกไม่ออกจริงๆว่าเมื่อใดก็ตามที่ชาตินิยมพม่ามาเจอกับชาตินิยมไทยนะครับอะไรจะเกิดขึ้นเพราะว่ายิ่งใหญ่พอๆกันแล้วก็ขนาดเดียวกันพม่าเองก็มีตัวแบบบางครั้งที่เราอาจจะเรียนรู้เอาไว้เช่นพม่าพร้อมจะใช้ความรุนแรงกับบังคลาเทศเมื่อเราพาอ่าวเบงกองมาจะเห็นน้ำมันก๊าซธรรมชาติมหาศาลก็อ้างไม่ตรงกันหรือเขตแดนบนบกนะครับพม่าก็ไม่อยากให้ก
คนจำนวนมากของบังคลาเทศซึ่งพม่าเหมาโลหิงยาอยู่ในจุดนั้นบ้างในบางมิติเนี่ยไม่อยากให้เข้ามาสิ่งที่พม่าทำคืออะไรก็คือสร้างรั้วลวดหนามกั้นชายแดนพม่าบังคลาเทศเองนะครับเพื่อว่าบล็อกไม่ให้ไมเกรนหรือว่าอะไรที่พม่าสงสัยจากบังคลาเทศเข้ามาแต่ขณะเดียวกันพม่าก็มีตัวแบบที่สันติเหมือนกัน1960พม่ายุติปัญหาพิพาทกับจีนได้ด้วยการใช้หลักแลกโอนสลับดินแดนหมายเลข1 2 3ใช่ไหมครับ1กับ3นี่อ้างกันระหว่างพม่ากับจีนพม่าก็บอกไม่เป็นไรก็ยกให้พี่จีนไปเลยไม่ต้องมาเถียงกันปวดหัวจีนก็บอกอ่ะจัดมาจัดไปนะครับหมายเลข2ก็แถมให้พม่าแล้วกันก็แลกกันนะครับก็ยุติได้ก็เป็นนวัตกรรมการแก้ไขปัญหาที่ดีแต่ผมนึกไม่ออกว่านี่มันจบ1960ยุคสงครามเย็นสมัยนี้นี่ที่ดินคงแพงเป็นบ้าเลยนะครับทรัพยากรก็แข่งขันกันเป็นบ้าเลยนะครับเอาตัวแบบมาใช้กับชายแดนไทยก็อาจจะยากอยู่ในบางมิติฝันที่น่าจะเกิดขึ้นนะครับชายแดนจีนพม่ามีการสร้างชิงช้าไม้ไผ่น่ารักมากๆครับนี่คือเขตแดนจีนพม่านะครับพอทั้งสองประเทศร่วมกันพัฒนาเส้นเขตแดนที่แข็งกระด้างเป็นเส้นที่อ่อนละมุนสำหรับการท่องเที่ยวเนี่ยก็สร้างชิงช้าครอบเขตแดนขึ้นมาปรากฏว่าหนูน้อยชาวกระชินก็โล้ชิงช้าอยู่นะครับโล้ไปข้างหน้าก็เข้าไปหาประเทศจีนกระดกก้นโล้ไปข้างหลังก็เข้าไปที่ประเทศพม่าใช่ไหมครับอันนี้ก็ท่านพุทธเอาไปตั้งชายแดนกัมพูชาจับคุณอภิสิทธิ์โล้ไปข้างหลังนี่ก็ไม่ได้กลับมานะครับหายไปเลยนะครับนะครับเพราะฉะนั้นก็นี่ก็อยากจะฝากไว้เกี่ยวกับเขตแดนไทยพม่าอนาคตเราจะเจอกับพม่าอีกหลายมิติพม่าจะเป็นปลายปีนี้จัดซีเกมปีหน้าเป็นประธานอาเซียนแล้วผมก็นึกไม่ค่อยออกว่าถ้าเรามีปัญหาเขตแดนในขณะที่พม่าเป็นประธานอาเซียนเราจะทำยังไงเพราะตอนนี้สมเด็จฮุนเซนก็เข้าไปกระชับความสัมพันธ์กับประธานาธิบดีเต็งเซ็งแล้วและจริงๆแล้วเรื่องเขาพระวิหารเนี่ยตอนที่มาตี้หรืออินโดนีเซียนะครับส่งผู้สังเกตการเข้ามาเนี่ยทหารพม่าก็เป็นตัวแทนเหยียบผาหมออีแดงไปแล้วนะครับเพื่อจะเล่นบทบาทระหว่างประเทศด้วยเพราะนั้นถ้าพม่าเป็นแชร์แมนออฟอาเซียนเนี่ยเสียงคงจะดังนะครับก็ขอฝากไว้แค่นี้แล้วกันขอบคุณครับขอบคุณอาจารย์อาจารย์ดุลยภาคมากค่ะคือทุกครั้งที่ฟังอาจารย์ดุลยภาคพูดนี่จะรู้สึกเพลินมากเพราะอาจารย์จะใช้ภาษาที่สวยนะนึกถึงยาขอบนะอาจารย์พูดถึงพระนเรศวรอะไรนั้นถึงยาขอบนะทีนี้เมื่อเช้านี้ถ้าท่านฟังอยู่จากที่ท่านทูตพิษณุพูดถึงลู่ทางของไทยความสัมพันธ์ไทยพม่าดูเหมือนมีความหวังนะแต่ว่าภาพที่อาจารย์บุญญาภาคให้นี้เหมือนกับว่ามันมีระเบิดเวลาเรียบเงียบเลยนะที่รอระเบิดอยู่ทีนี้มีคำถามนึงนะคะเพราะว่าเรามีโอกาสได้ท่านรอบเดียวเท่านั้นเองก็คือว่าถามอาจารย์ด้วยว่าจริงๆแล้วประสบการณ์ของเขตแดนระหว่างไทยกับพม่าเนี่ยในจากในอดีตเนี่ยอาจารย์จากคารพงศ์พูดถึงว่ามันมีความปัจจัยหลายๆอย่างอย่างเช่นเสถียรภาพรัฐบาลความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือว่าการเมืองภายในแต่ละประเทศเนี่ยมันมีส่วนใช่ไหมคะในการที่จะทำสร้างสันติภาพหรือการตกลงในเรื่องเขตแดนอย่างไรทีนี้จากประสบการณ์ทั้งหมดที่ผ่านมาเนี่ยความระหว่างไทยกับพม่าในเรื่องเขตแดนเนี่ยไทยกับพม่าในเรื่องเขตแดนนับตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปเนี่ยประสบการณ์อะไรที่ควรจะให้ข้อสังเกตให้พึงระวังนะคะเพราะว่าประสบการณ์ที่ผ่านมาในการแก้ไขปัญหาเขตแดนของไทยกับพม่าเนี่ยมันแก้ด้วยปัจจัยอะไรแก้ไม่ได้ด้วยปัจจัยอะไรแล้วในอนาคตที่จะไปสู่ AEC เนี่ยมันควรจะระวังในเรื่องใดบ้างเป็นเชิญค่ะอาจารย์2นาทีค่ะมันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนนะครับแต่ในอดีตผู้มีบทบาทกับทางฝั่งไทยก็กองทัพภาคต่างๆแล้วก็กระทรวงการต่างประเทศก็ทำงานอย่างแข็งขันแต่ในฝั่งของพม่านั้นก่อนการเลือกตั้ง2010ตัวทหารพม่าเองนะครับก็เป็นคนเข้ามาคุมหรือมาเจรจาตกลงเรื่องนี้มีการประชุมทวิภาคีระดับชายแดนอยู่สม่ำเสมอแต่ข้อที่ตกลงกันไม่ได้ส่วนใหญ่เช่นดอยลางสเกลมันใหญ่เกินไปครับ32ตารางกิโลเมตรไม่มีใครยอมใครแล้วสำหรับประเทศไทยเองแล้วเนี่ยเราเรียกว่าเป็น forward deployment หรือเป็นวางกำลังนอกประเทศหากยึดเอกสารของทางฝั่งพม่านะครับแต่ว่าถ้าให้เราถอนฐานทหารทั้งหมดเนี่ยต้นทุนที่เสียไปนะครับหรือว่าเอกสารบางอย่างที่เรามั่นใจว่าน่าจะสู้ได้บางส่วนก็ทำให้ปัญหานี้มันค้างเติ่งชะลอไปเหมือนกันอันนี้ปัญหาหลายอย่างยังไม่ได้แก้ไขเพราะว่าในบางครั้งเองก็มีฐานของพี่น้องกะเหรี่ยงก็ดีฐานของพี่น้องไทยใหญ่หรือว้าแดงคล่อมอยู่เหมือนกันเพราะฉะนั้นการแก้ปัญหาในอนาคตเนี่ยบางครั้งเสียงจาก
คนชายแดนหรือกลุ่มชาติพันธุ์ชายแดนก็สำคัญด้วยผมยกตัวอย่างเช่นแถวดอยหลักแต่งเปียงหลวงนะครับของเชียงใหม่แล้วก็แถวเชียงใหม่แม่ฮ่องสอนแถวนั้นเนี่ยมันมีกรณีที่ทหารไทยหรือหมู่บ้านไทยใหญ่นะครับในฝั่งตรงข้ามปรากฏว่าไทยใหญ่ก็เลสประเด็นขึ้นมาว่าก็ยอมไทยเพราะว่าไทยก็ยังดีกว่าพม่าแต่เอาเข้าจริงแล้วเขตแดนของไทยใหญ่ก็มีนะครับนี่คือผุดขึ้นมาเลยแล้วก็อ้างว่าไม่ใช่เขตแดนที่พม่ากำหนดด้วยเป็นเขตแดนของพี่น้องไทยใหญ่เองนะครับจากสัญญาปางหลงอะไรก็ว่ากันไปเพราะฉะนั้นตัวแสดงที่มิเชลัสหรือกลุ่มที่เคลื่อนไหวตามแนวชายแดนเนี่ยอาจจะส่งเสียงมากขึ้นด้วยในอนาคตประเด็นที่น่าเฝ้าระวังสำหรับความสัมพันธ์ไทยพม่าผมมองอย่างนี้ครับกรณีที่หนึ่งก็คือแม้จะมีการปฏิรูปการเมืองการปกครองแล้วรัฐบาลเต็งเส่งขึ้นเป็นผู้นำประเทศแต่กองทัพยังมีบทบาทในความมั่นคงชายแดนตอนนี้ทหารพม่าจัดเต็มกับชนกลุ่มน้อยคชินแล้วก็กวาดไล่โรฮิงญาอยู่นะครับแต่ว่าโชคดีที่มันเป็นชายแดนบังคลาเทศกับชายแดนจีนแต่ผมไม่ค่อยไม่สบายใจนิดนึงถ้าว่ามันหันหัวมาทางชายแดนไทยเพราะยังมีอีกหลายกลุ่มเหมือนกันตรงนี้ยังไงเพราะว่าเต็งเส่งไม่ได้แบ่งอำนาจอย่างเด็ดขาดในเรื่องความมั่นคงนะครับแล้วก็อิทธิพลจะตกกับพบรสหรือมินอองไลน์มากกว่านะครับตรงนี้สำคัญกรณีที่2คือสุดท้ายแล้วก็คือว่าความสัมพันธ์ไทยพม่าเรื่องเขตแดนอาจจะจุดแล้วเชื่อมโยงกับการเมืองระหว่างประเทศได้นะครับถ้าเราดูการเคลื่อนไหวกิจกรรมทางการทูตของสหรัฐอเมริกานะครับที่มาไทยมาพม่าแล้วฮิลลารีคลินตันก็มาสิงคโปร์ออสเตรเลียแล้วมาบรรจบกันที่กรุงเทพเนี่ยมันเป็นการเคลื่อนให้เกิดเหลี่ยมยุทธศาสตร์ในการปิดล้อมจีนนะครับโดยมีแอ่งที่จีนน่าจะเสียเปรียบก็คือทะเลจีนใต้สเปดลี่พาราเซลแต่อเมริกาเตรียมมูฟถึงด้านตะวันตกนั่นก็คืออ่าวเบงกองด้วยซึ่งรัฐที่ติดก็คือพม่านะครับเพราะฉะนั้นอนาคตชายแดนด้านอารากันที่เต็มไปด้วยน้ำมันแล้วข้อพิพาทเขตแดนอินเดียพม่าบังคลาเทศเนี่ยมหาอำนาจอาจจะเข้ามาแล้วก็ขึ้นไปที่ลัดฉานลัดกะเหลี่ยงที่ป่าไม้เยอะแยะชายแดนไทยพม่าตรงนี้ก็อาจจะมีปัญหานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยบทบาทของมหาอำนาจที่จะเข้าพม่าหรืออาเซียนมากขึ้นอาจจะเสียงดังขึ้นในเรื่องของเขตแดนแต่ว่าที่ใดก็ตามทรัพยากรอุดมสมบูรณ์มีปัญหาการเมืองชาติพันธุ์วรรณาหรือศาสนามองแบบเรียลลิสต์สัจจนิยมที่นั้นเป็นสวรรค์สำหรับมหาอำนาจให้เข้ามาแทรกแซงนะครับเพราะนั้นดูซีนาริโอใหญ่เนี่ยบทบาทของเมเจอร์พาวเวอร์สำคัญด้วยนะครับทีนี้เราจะย้ายไปที่กรณีของไทยกัมพูชานะคะรวมลงทางสันที่อื่นๆด้วยนะคะขอเรียนเชิญคุณดำบุญธรรมจากกระทรวงต่างประเทศค่ะครับฮัลโหลขอบคุณครับท่านกราบนมัสการพระคุณเจ้านะครับท่านรัฐมนตรีครับท่านเตชบุญนาคแล้วก็ผู้วิทยากรทุกท่านนะครับผู้เข้าร่วมการสัมมนาทุกท่านก็ผมขออนุญาตใช้เวลาประมาณสัก10นาทีนะครับสำหรับในการบรรยายก็คงจะไม่ลงในรายละเอียดอะไรมากนะครับคงจะให้ภาพรวมๆถึงนโยบายนะครับในฐานะที่เป็นข้าราชการแล้วก็ดูแลในเรื่องของการดำเนินการสำรวจจัดทำหลักเขตแดนนะครับและการแก้ไขปัญหาเขตแดนคงจะไม่อยากใช้พวกคำว่าสำรวจจัดทำหลักเขตแดนเพราะในบางกรณีก็ยังไม่ถึงขั้นนั้นนะครับแต่ว่าเป็นความฝันที่เราจะสามารถดำเนินการได้อย่างที่อาจารย์ดุลยภาคได้เล่าให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้รับฟังแล้วนะครับว่ามันยังงานข้างหน้ามันยังมีอีกจำนวนมากนะครับที่จำเป็นจะต้องดำเนินการแก้ไขนะครับ 2,000 กว่ากิโลก็ด้านพม่าเนี่ยก็เพิ่งทำกันไปได้เพียงแค่พูดถึงจริงในยุคใหม่เนี่ยก็แค่50กว่ากิโลที่59กิโลนะครับที่ได้ทำในยุคใหม่คือการสำรวจจัดทำหลักเขตแดนในยุคใหม่แต่ในยุคก่อนนั้นนะไม่เชื่อว่าไม่มีเส้นเขตแดนนะครับเส้นเขตแดนมันมีมาแล้วเป็นมรดกตกทอดมาซึ่งผมก็จะขออนุญาตใช้เวลาส่วนนี้เนี่ยนะครับ เล่าให้ฟังนะครับว่ามันมีที่มาอย่างไรบ้างนะครับคร่าวๆนะครับเพราะว่าทุกท่านก็คงเคยได้ยินได้ฟังนะครับด้านประวัติศาสตร์แล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคใหม่เนี่ยนะฮะปัญหาที่เกิดขึ้นกับไทยกัมพูชาเนี่ยก็ทำให้สังคมได้รับรู้ได้มีความรู้มากยิ่งขึ้นนะครับเกี่ยวกับสนธิสัญญาแล้วก็ข้อตกลงต่างๆที่ทำไว้ในอดีตนะครับก็นี่ก็เป็นเค้าโครงที่ผมจะบรรยายนะครับที่จะเกี่ยวข้องกับที่มาของเส้นเขตแดนพันธกรณีตามกฎหมายสภาพปัญหานะครับแล้วก็นโยบายในการแก้ไขปัญหานะครับการแก้ปัญหากำหนดเขตแดนในปัจจุบันด้วยนะครับ
ส้นเขตแดนกับประเทศเพื่อนบ้านนะครับก็อย่างที่ทราบก็เป็นผลจากความตกลงในอดีตนะครับตั้งแต่สมัยศตวรรษที่19ถึงต้นศตวรรษที่20นะครับสมัยตั้งแต่รัชกาลที่4มาเป็นต้นมานะครับก็มันก็เกี่ยวข้องกับการสูญเสียดินแดนการที่ว่าจะเสียดินแดนก็เป็นอาจจะเป็นคำที่แรงไปอาจจะเป็นว่าแข่งแย่งกันไม่ได้มากกว่านะครับการที่เข้าไปขอไปมีอิทธิพลในดินแดนซึ่งเป็นผลจากการที่ประเทศมหาอำนาจนะครับโดยฝรั่งเศสนะฮะนี้จะเป็นภาพในส่วนของฝรั่งเศสนะครับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงในยุคต่างๆสนธิสัญญาแลกเปลี่ยนดินแดนที่สำคัญก็มีในส่วนของคศ1904นะครับแล้วก็1907นะครับที่เป็นหลักๆที่กล่าวขวัญกันอยู่ในปัจจุบันเนี่ยนะครับซึ่งเป็นผลให้เกิดเส้นเขตแดนไทยลาวแล้วก็ไทยกัมพูชาขึ้นมานะครับการแลกเปลี่ยนดินแดนระหว่างด่านซ้ายตราดนะครับแล้วก็เสียมราชพัตตบองศรีโสพลนะครับในส่วนของไทยลาวเนี่ยนะครับก็เส้นเขตแดนที่ได้รับการปักปันกับฝรั่งเศสแล้วก็มีความยาวประมาณ 1,810 กิโลเมตรนะครับแบ่งเป็นสันปันน้ำ702กิโลเมตรนะครับร่องน้ำลึกของแม่น้ำประมาณ 1,000 กว่ากิโลเมตรนะครับสภาพของไทยกัมพูชาเช่นเดียวกันความยาวโดยรวมก็ประมาณ700กว่านะครับ 798.4 กิโลเมตรแยกเป็นทางสันปันน้ำนะครับที่ใช้ทางบกนะครับ500กว่ากิโลนะครับแล้วก็ทางร่องน้ำลึกนะครับแล้วก็ลำน้ำเนี่ยนะครับทางสายประมาณ208กิโลเส้นตรงระหว่างหลักเขตแดนเพราะเนื่องจากว่าในส่วนของกัมพูชาเนี่ยนอกจากจะมีแผนที่แล้วนะครับในความจริงเรามีการปักหลักเขตแดนด้วยนะครับซึ่งเป็นข้อเท็จจริงซึ่งหลายท่านก็ยังไม่ทราบนะครับแล้วก็มีการบิดเบือนกันในยุคหลังๆนะครับว่ามันไม่ได้มีการทำ demarcation นะคือไอ้ปักสำรวจจะทำหลักเขตแดนเนี่ยมันเคยทำมาแล้วในอดีตนะครับแล้วก็มีหลักฐานตรงส่วนนี้ด้วยนะครับก็นะฮะมีทั้งหมด73หลักนะครับอันนี้ก็เป็นภาพในสมัยโบราณนะครับมีการดำเนินการนะก็เป็นการดำเนินการร่วมกันนะครับไม่ใช่ว่าฝรั่งเศสจะทำอยู่ฝ่ายเดียวนะครับเราก็มีนะครับการกำหนดเขตแดนซึ่งในส่วนของไทยอินโดจีนเนี่ยนะครับก็มีสัญญาหลักๆคือ13กุมภาพันธ์1904นะครับสยามฝรั่งเศสลงวันที่23มีนาคม1907นะครับก็แล้วก็สัญญาสยามฝรั่งเศสลงวันที่25สิงหาคมอันนี้ด้านลาวนะครับอันนี้เกี่ยวกับแม่น้ำโขงนะครับอันนี้ก็เป็นภาพนะครับในอดีตมีการปักปันเขตแดนนะครับก็ผู้ที่มีส่วนร่วมสำคัญนะครับก็นะในยุค1904ก็จะมีคณะกรรมการปักปันซึ่งนำฝ่ายฝรั่งเศสก็พันโทแบรนานะครับฝ่ายสยามก็หม่อมชาติเดชอุดมพลตรีหม่อมชาติเดชอุดมหรือพระองค์วงศานุวพันธ์นะครับหม่อมราชวงศ์สถานสนิทวงศ์นะครับที่เข้าร่วมอยู่ในคณะกรรมการปักปันในยุคนั้นนะครับแล้วก็มีการนะครับจากปักปันเขตแดนในพื้นที่นะครับตามสนธิสัญญา1904แล้วก็มีการทำแผนที่ขึ้นมาจำนวน11ระวางนะครับก็ดังที่เห็นเนี่ยนะครับคือก็เป็นเขตแดนนะครับแผนที่ที่ครอบคลุมทั้งหมดเลยนะครับทั้งไทยและกัมพูชาทั้งลาวและกัมพูชาด้วยนะครับซึ่งภายหลังจากมีการแก้ไขสัญญาในปี1907เนี่ยยกเลิกไป3ระวางเพราะเราได้แลกดินแดนนะครับเอาเสียมราชพัตตบองศรีโสพลไปแลกเอาด่านซ้ายกับตราดคืนมานะครับแล้วก็มีตัวอย่างแผนที่นะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นแผนที่ที่ค่อนข้างจะมีปัญหาพอสมควรในยุคปัจจุบันนะครับว่ามีผลทางกฎหมายอะไรหรือไม่นะครับก็อันนี้ก็จะเป็นนั่นต่อไปนะครับที่จะต้องพิจารณากันต่อไปอันนี้ก็เป็นเส้นเขตแดนตาม1907นะครับเป็นแผนที่แนบท้ายสนธิสัญญานะครับแล้วก็มีปัญหาต่างๆนะครับในส่วนที่เป็นด้านแม่น้ำก็คือบริเวณสิ้นสุดของเขตแดนทางบกก็ไทยลาวก็มีตรงบริเวณโขงเจียมนะครับอันนี้ก็เป็นอีกภาพนึงนะครับอันนี้เป็นด้านลาวแผนที่11ระวางนะครับที่ว่า1ต่อ2แสนที่มีปัญหากันอยู่เนี่ยนะครับมันใช้ทั้งด้านเขมรและด้านลาวด้วยนะครับนี่ก็เป็นบริเวณที่เคยมีปัญหาบทกรณีบ้านล้มเกล้านะครับการปักปันระหว่างสยามอินโดจีนชุดที่2ก็มีการทำผลงานเหมือนกันนะครับ1907ก็ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาอีกชุดหนึ่งนะครับก็มีการเปลี่ยนแปลงเส้นเขตแดนอย่างที่ผมเล่าให้ฟังแล้วนะครับจากที่มีการแลกเปลี่ยนดินแดนกันนะครับแล้วก็มีการจะทำแผนที่ขึ้นมาอีก5ระวางเหมือนกันนะครับในอดีตแล้วตกลงก็มีการปักหลักหมายเขตด้วยนะครับอย่างที่เห็นนะครับว่ามีการแบ่งพื้นที่ในอดีตเนี่ยทำไว้แล้วนะครับแบ่งพื้นที่การสำรวจเป็น5ตอนแล้วก็มีปักปันกันนะครับอันนี้ไปเร็วๆเลยนะฮะเพราะว่า
ที่จะแสดงให้เห็นก็คือว่ามันไม่ใช่ว่ามันจะเกิดขึ้นเขตแดนนี่มันเป็นสิ่งที่มีการตกลงกันในอดีตนะครับมีการยอมรับกันนะครับสำหรับผู้ภาคีในสมัยนั้นถึงแม้ว่าเราจะมองกันว่ามันเป็นเรื่องที่อาจจะมีความเป็นผ่านร้อนผ่านหนาวแล้วก็มีลักษณะของการสูญเสียความไม่ยุติธรรมหรืออะไรต่างๆเนี่ยนะครับแต่อย่างไรก็ดีเนี่ยจากการพิจารณานี้แล้วเนี่ยมันก็เป็นการดำเนินการตามหลักกฎหมายระหว่างประเทศที่ถูกต้องนะครับมีการลงนามมีการให้สัตยาบันนะครับมีการทำหลักฐานมีการอะไรต่างๆไว้ซึ่งในขณะนั้นเนี่ยบริบทของความสำคัญของเส้นเขตแดนที่เราต้องการในตอนนั้นก็คือความมีความเป็นเอกราชนะครับของไทยในการที่จะรักษาไอ้ดินแดนและความเป็นเอกราชไว้ได้โดยการที่ยอมเสียน้อยเพื่อรักษาส่วนใหญ่ของประเทศไว้แล้วก็รักษาเส้นเขตแดนที่มีความคงที่มั่นคงนะครับแล้วก็เพื่อไม่ให้ฝ่ายที่เป็นมหาอำนาจในยุคนั้นเนี่ยลุกคืบเข้ามานะครับอันนี้ก็เป็นเอกสารต่างๆที่เราใช้นำมาประกอบในการดำเนินการสำรวจจะทำแหล่งเขตแดนกับประเทศเพื่อนบ้านนะครับด้านพม่านี่อย่างที่อาจารย์ดุลยภาคได้กล่าวแล้วผมจะขอไปเร็วๆนะครับเพราะว่าเป็นส่วนที่มีความซับซ้อนมากสมควรเพราะมีความเก่าแก่มากที่สุดอันนี้ก็เป็นเอกสารแผ่นที่นะครับในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเขตแดนไทยพม่านะครับหลักฐานในสมัยรัชกาลที่4นะครับแผ่นที่เขียวแดงอันนี้ก็เป็นในสนธิสัญญา1968นะครับ1868นะฮะสมัยนั้นนะครับแล้วมีอีก3ระหว่างด้วยซึ่งในกรณีของดอยลางก็ใช้หลักฐานชิ้นนี้นะครับดอยลางดอยห้วยฮะซึ่งอันนี้เนี่ยนะครับการอ้างของแต่ละฝ่ายเนี่ยก็ผมว่ามันก็ผิดทั้งคู่นะฮะถ้ามามองในตรงนี้ก็สิ่งที่เราจะต้องทำกับพม่าก็คือนำเอาเอกสารพวกนี้มาแล้วก็มาพิจารณาซึ่งขณะนี้เราก็อยู่ในขั้นตอนของการเจรจานะครับด้านมาเลเซียก็มีความยาว647กิโลนะครับสันเขาประมาณ500กว่าแล้วก็มีร่องน้ำลึกอีกประมาณ95กิโลเมตรนะครับอันนี้ก็เป็นรูปพันรูปของเส้นเขตแดนในตอนนั้นนะครับนอกจากนี้ก็มีสัญญาที่กำกับนะครับแล้วก็แผนที่นะครับเช่นเดียวกันทั้งหมดนี้ก็คือสิ่งที่แสดงให้เห็นนะครับว่าได้มีการดำเนินการในเรื่องนี้แล้วส่วนทางทะเลสมขออนุญาตข้ามไปเร็วๆแล้วก็จะให้ทางท่านอาจารย์กวีพลได้ลงในรายละเอียดนะครับมันมีทั้งด้านอ่าวไทยแล้วก็ส่วนของด้านอันดามันการแก้ไขปัญหาของไทยนะครับในเกี่ยวกับพันธกรณีเราก็ยึดถือพันธกรณีระหว่างประเทศนะครับคือก็คงจะต้องมีการตั้งกลไกขึ้นมาก็คงปฏิเสธไม่ได้ในฐานะที่ประเทศไทยอยู่ในประชาคมระหว่างประเทศเราก็ต้องยืนอยู่บนพื้นฐานของกฎหมายนะครับก็มีการตั้งกลไกการตั้งการดำเนินการจัดทำความตกลงเพื่อใช้เอกสารหลักฐานทางกฎหมายในอดีตขึ้นมานะครับก็จะมีกลไกที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหาเขตแดนกันด้วยกัน3แบบนะครับด้านประการแรกก็จะเป็นกลไกของทางฝ่ายความมั่นคงด้านทหารนะครับกลไกที่เกี่ยวข้องกับส่วนของกระทรวงต่างประเทศก็จะมี2กลุ่มหลังนะครับคือ Joint Commission ก็คือ JC นะอันนี้ก็จะควบคุมเกี่ยวกับความสัมพันธ์ในภาพรวมนอกจากนั้นก็ยังมีกลไกที่เกี่ยวข้องเขตแดนโดยตรงก็คือ JBC ซึ่งเราทำไว้กับทุกประเทศทั้ง4ประเทศรอบด้านนะครับในด้านเขตแดนทางบกนะครับชื่อก็อาจจะต่างกันบ้างนะครับโดยจะไปฝ่ายการเมืองนโยบายโดยส่วนรวมเลยนะครับก็คือการที่ในการดำเนินการเนี่ยเราจะพยายามแยกปัญหาความสัมพันธ์ในภาพรวมนะครับออกจากปัญหาเรื่องจะแยกปัญหาเขตแดนออกจากความสัมพันธ์ในภาพรวมในการแก้ไขปัญหาคือเราพยายามที่จะดึงปัญหาเขตแดนออกมาเป็นเรื่องทางข้อกฎหมายและทางเทคนิคให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้แต่ยังไงก็ตามก็ยังมีปัญหาที่ปัญหาเขตแดนมักจะถูกนำไปเป็นประเด็นทางการเมืองอยู่นะครับแต่ในทางการดำเนินการแล้วเนี่ยวัตถุประสงค์หลักในการที่จะแก้ไขปัญหาเขตแดนได้เนี่ยปัจจัยสำคัญเนี่ยท่านอาจารย์อัครพงศ์ก็ได้กล่าวไปแล้วความสัมพันธ์ที่ดีนะฮะเป็นปัจจัยที่สำคัญที่สุดในเรื่องของเสถียรภาพของรัฐบาลก็เป็นอีกประการหนึ่งที่จำเป็นในการที่จะทำให้การพยายามที่จะลดกระแสที่เป็นความชาตินิยมอะไรต่างๆเนี่ยอันนี้เป็นสิ่งสำคัญที่สุดในการที่จะทำให้การดำเนินการในเรื่องเขตแดนเนี่ยมีความคืบหน้านะครับก็ในโดยรวมนี้ก็จะมีนะครับผลงานนะครับแล้วนอกจากนั้นเนี่ยเรายังมีมาตรการต่างๆนะครับในส่วนของคณะกรรมการเขตแดนที่เราตั้งขึ้นมาเนี่ยก็จะเป็นกลไกที่ทางด้านการเมืองแล้วก็ทางด้านเทคนิครวมกันนะครับในด้านในการลงไปสำรวจจริงๆเราก็จะตั้งเป็นกลไกระดับเทคนิคลงมาโดยมีเจ้าที่แผนที่เจ้าที่อะไรลงไปโดยใช้สนธิสัญญาที่มีการที่เรายึดถือกันไว้เนี่ยนะครับเป็นตัวเขาเรียกอะไรคัมภีร์นะครับเป็นไกด์
ไกด์ไลน์ในการที่จะลงไปสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนเพื่อให้มีความชัดเจนนะครับเราไม่ได้เป็นการแก้ไขเส้นเขตแดนนะครับก็ยังคงใช้เขตแดนที่เป็นมรดกตกทอดมาในอดีตเป็นหลักนะครับนอกจากนี้เนี่ยแม้ว่าเราจะไม่สามารถดำเนินการเนื่องจากเรื่องปัญหาเขตแดนการแก้ไขปัญหามันใช้เวลานะครับแล้วก็ต้องใช้ความแก้ไขในหลายเรื่องนะครับโดยเฉพาะด้านการเมืองทัศนคติของคนเรื่องต่างๆที่เราต้องลงไปชี้แจงลงไปอะไรต่างๆเนี่ยแต่เราก็ได้กำหนดมาตรการอะไรต่างๆในระหว่างรอผลของการสำรวจจะทำหลักเขตแดนเนี่ยนะครับในระหว่างรอเนี่ยการพัฒนามันก็ต้องดำเนินไปนะครับในยุคหลังเนี่ยเราถึงกำหนดมาตรการอะไรต่างๆขึ้นมาเพื่อจะมิให้ไอ้ปัญหาเขตแดนเนี่ยที่จะมาขดว่าเป็นตะเข็บเป็นอะไรเนี่ยมันส่งผลกระทบต่อไอ้การพัฒนาพื้นที่เราก็จะวางมาตรการต่างๆนะครับเช่นการป้องกันไม่ให้มีการทำลายสภาพภูมิประเทศของเส้นเขตแดนนะครับหรือการที่จะทำอะไรอ่ะเขาเรียกการเก็บข้อมูลของสภาพภูมิประเทศไว้นะฮะไม่ให้สูญหายไปก่อนที่จะมีการพัฒนาพื้นที่ตามแนวชายแดนต่างๆนะครับอันนี้ก็เป็นหลักกฎหมายทั่วไปนะครับที่เราใช้ในการสำรวจจะทำหลักเขตแดนหลักสัญญาต้องเป็นสัญญานะครับพักต้าสุนสบันดานี่ที่เราใช้กับประเทศเพื่อนบ้านในปัจจุบันสนธิสัญญากำหนดเขตแดนนี่มีลักษณะพิเศษนะครับที่มีต้องมีความแน่นอนตายตัวคู่ภาคีไม่สามารถบอกเลิกฝ่ายเดียวนะครับสถานการณ์เปลี่ยนแปลงสำคัญก็ไม่เป็นเหตุที่จะบอกร่างสัญญาได้หลักการครอบครองปรปักษ์ไม่สามารถนำมาใช้ในกรณีที่เป็นเขตแดนระหว่างประเทศได้อันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราให้ความสำคัญนะครับก็ในเรื่องนอกจากนั้นเนี่ยยังมีหลักที่เราใช้ในการทำงานอีกอันนึงก็คือหลักการตีความสนธิสัญญาระหว่างประเทศนะครับในเวียนนาคอนเวนชั่นเรื่องการตีความสนธิสัญญานี่ก็เป็นอีกประเด็นนึงที่เรานำมาใช้ในการที่จะพิจารณาสนธิสัญญาต่างๆนะครับที่เคยเป็นมาในอดีตนะครับอันนี้ก็เป็นนโยบายดังที่ผมได้กราบเรียนแล้วนะครับในการแก้ไขปัญหาเขตแดนที่มีอยู่นะครับก็คือโดยสันติวิธีนะครับการขจัดการเป็นการเมืองของเขตแดนนะครับการแก้ไขปัญหาโดยพื้นฐานทางกฎหมายเทคนิคการสำรวจและการประชาสัมพันธ์เพื่อให้ประชาชนได้เข้าใจนี่ก็เป็นสิ่งที่เราได้ต้องทำอยู่ตลอดเวลานะครับโอเคครับผมในส่วนนี้ผมขออนุญาตจบไปแค่นี้แล้วพร้อมจะถ้ามีคำถามใดๆก็พร้อมที่จะให้ข้อมูลเพิ่มเติมครับขอบคุณครับขอบคุณคุณดามากค่ะคุณดามได้ให้ภาพก็กว้างๆนะคะเกี่ยวกับเรื่องการจัดการเขตแดนของไทยนะคะกับประเทศเพื่อนบ้านที่มาตั้งแต่ช่วงต้นศตวรรษที่20นะคะแล้วก็สิ่งที่สำคัญที่คุณเป็นประเด็นหลักที่คุณดามเสนอก็คือว่าคุณดามพยายามจะแยกการเสนอหรือว่านำเราขับไปสู่ในเรื่องของการปักปันเขตแดนหรือการแก้ไขปัญหาเขตแดนหรือการเจรจาเขตแดนที่มันแยกออกจากกระบวนการที่บนสไลด์ที่เขียนว่า depoliticization นะคะก็คือแยกออกมาจากกระบวนการการเมืองพยายามชี้ให้เห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยกระบวนการที่จัดการในเรื่องเขตแดนเนี่ยจริงๆแล้วถ้าเกิดแยกประเด็นร้อนทางด้านการเมืองที่เราฟังข่าวหนังสือพิมพ์ทุกวันจริงๆแล้วเนี่ยมันมีหลักเกณฑ์และหลักการของมันอยู่นะคะถ้าจะแยกออกมันมาจากตรงนั้นนะคะมันมีกระบวนการมันมีหลักการอะไรหลายอย่างทีนี้มีคำถามเรียนถามคุณดามตรงนี้ค่ะคือว่าในวันนี้เราสัมมนาเรื่องอาเซียนนี่เนี่ยจะเรียนถามว่าจะเป็นข้อมูลนะคะว่าจริงๆแล้วในเรื่องของการทำงานของกระทรวงต่างประเทศในช่วงที่มุ่งไปสู่ AEC เนี่ยมันมีนโยบายอะไรไหมคะหรือว่านโยบายของรัฐบาลโดยทั่วๆไปที่เน้นว่าที่เร่งรัดหรือว่ามีนโยบายโดยเฉพาะไหมกับเรื่องเขตแดนของไทยกับประเทศเพื่อนบ้านในตรงนี้ว่ามีสอดคล้องกับ AEC ยังไงคะขอเป็นข้อมูลนะคะอันนี้แน่นอนนะครับเราผลักดันกลไกคำถามที่ดีมากเนื่องจากว่าอาเซียนเองมีความสำคัญนะครับในทั้งในเรื่องของทางทวิภาคีและแม้แต่สารโลกเองนะครับผมจะอันดับที่สองที่จะเล่าให้ฟังในส่วนที่เป็นนโยบายในตอนนี้เนี่ยอย่างที่ผมเรียนแล้วว่าการทำเขตแดนในเรื่องของการเจรจาทวิภาคีเนี่ยอาจจะไม่รวดเร็วเพราะว่าตกเป็นงานที่มีความรอบคอบต้องใช้ความรอบคอบสูงการศึกษาข้อมูลอะไรต่างในอดีตในเรื่องแผนที่เรื่องอะไรต่างๆเนี่ยเราจึงไม่สามารถจะเร่งรัดได้ตามใจนะครับในเรื่องนี้และอีกอย่างหนึ่งการทำงานเขตแดนเนี่ยผมพยายามที่จะชี้ให้ฝ่ายการเมืองต้องเข้าใจตลอดเวลาว่าการทำเส้นเขตแดนเนี่ยหรือทางสร้างความชัดเจนให้กับเส้นเขตแดนที่มีอยู่เนี่ยไม่ใช่กระบวนการที่มันจบในตอนมันเป็นกระบวนการที่มันต่อเนื่องนะครับว่าตราบใดที่ยังมีประเทศไทยอยู่เนี่ยเขตแดนจะอยู่กับประเทศไทยไปจนตลอดดังนั้นการ
สำรวจจัดทำหลักเขตแดนการดูแลรักษาเส้นเขตแดนอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันเป็นกระบวนการที่มันเป็นพลวัตของมันอยู่ตลอดเวลาซึ่งมันจะไม่มีทางจบสิ้นอันนั้นฝ่ายการเมืองหรือฝ่ายบางส่วนใหญ่อ่ะจะมองว่าเมื่อไหร่จะเสร็จสักทีบอกว่าจริงๆแล้วเสร็จแล้วแต่ว่าจริงๆมันก็ต้องมีการมาแก้ไขทุกประเทศเป็นอย่างนี้หมดสหรัฐอเมริกากับแคนาดาก็ต้องมาบำรุงรักษาเส้นเขตแดนของตัวเองซึ่งมีขนาดความยาวมากที่สุดในโลกก็ยังเป็นอยู่นะครับในส่วนของอาเซียนเองเนี่ยแม้ว่าเราจะความในเส้นเขตแดนระหว่างไทยกับประเทศเพื่อนบ้านในหลายๆส่วนอย่างไทยลาวนี่เราทำไปได้เยอะแล้วไทยพม่ายังมีปัญหาอยู่เนี่ยแต่ในการจะเข้าสู่ AECเนี่ยเราก็ยังมีมาตรการอย่างที่ผมเรียนแล้วเนี่ยอันนี้เป็นมาตรการเลยคือถ้ายังทำไม่เสร็จก็ไม่เป็นไรเราหาทางอื่นที่ว่าเราจะพัฒนากันได้อย่างไรเช่นการเปิดจุดผ่านแดนถาวรการเปิดจุดผ่านแดนถาวรในบริเวณพื้นที่ที่ยังมีปัญหาเขตแดนอยู่เราทำอย่างไรอย่างที่ผมเรียนแล้วอาจจะยังไม่ได้ลงในรายละเอียดก็คือว่าอ่ะเราก็จะใช้วิธีการเอาไปสำรวจเก็บไว้ก่อนนะพื้นที่บริเวณนั้นสันปันน้ำหน้าตาเป็นยังไงสำหรับที่เป็นเขตแดนเราเอาหลักการนั้นเราก็จะสำรวจในพื้นที่ที่เขาจะพัฒนาอันนี้เหมือนการถ่ายรูปเก็บไว้นะเพื่อจะให้ไอการที่เส้นเขตแดนยังไม่ชัดเจนเนี่ยสามารถที่จะไม่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาพื้นที่อันนี้ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งที่เราจะใช้นะฮะแล้วก็อาเซียนความสัมพันธ์ของอาเซียนเนี่ยได้รับการยอมรับนะครับทั้งในส่วนของเรานะครับในการแก้ไขปัญหาเขตแดนอย่างที่อาจารย์อัครพงษ์ได้พูดไว้ที่ชัดกว่านั้นอีกก็คือในกรณีพิพาทไทยกัมพูชาเนี่ยคณะมนตรีความมั่นคงให้ความสำคัญกับอาเซียนอย่างมากนะครับJoint Press Statement ของประธานในตอนที่มีปัญหากันเนี่ยก็ใช้อาเซียนใช้กลไกอาเซียนเลยพูดอย่างตรงไปตรงมาเลยว่าให้ผ่านทางกลไกอาเซียนส่วนหนึ่งในการที่จะเข้ามาดูแลจัดการแล้วก็ช่วยเป็นกลไกในการไกล่เกลี่ยแม้แต่ศาลโลกเองนะครับคำสั่งมาตรการชั่วคราวซึ่งท่านพนัทคงจะท่านได้กล่าวให้เล่าให้ที่ประชุมฟังในวันนี้เนี่ยก็ได้มีส่วนหนึ่งข้อหนึ่งเลยนะครับว่าขอให้มีผู้สังเกตการจากอาเซียนอันนั้นจะแสดงให้เห็นว่าไม่ใช่เฉพาะเรานะครับในเวทีโลกเนี่ยให้ความสำคัญกับกลไกของอาเซียนเนี่ยอย่างมากที่สุดนะครับอันนี้ก็เป็นข้อมูลที่อาจจะได้ตอบคำถามอาจารย์มรกตในตอนเบื้องต้นนะครับขอบคุณครับขอบคุณมากค่ะทีนี้ก็มาถึง เราพูดถึงเขตแดนทางบกไปส่วนใหญ่แล้วนะคะปกติในการสัมมนาของมูลนิธิโครงการตำรานี่ส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องเขตแดนทางบกใช่ไหมคะไม่มีเขตแดนทางทะเลทีนี้ก่อนที่จะไปถึงท่านอาจารย์กวีพลเนี่ยอยากให้ท่านนึกถึงตอน8โมงเช้าและ6โมงเย็นของเรานะเราจะเคารพธงชาติจะมีรูปนะคะมีหลายเวอร์ชันตอนนี้มีหลายเวอร์ชันมากนะแต่บางเวอร์ชันเราจะเห็นว่ามีการยิงปืนใหญ่ตุ้มตุ้มนะคะไปข้างหน้าไม่รู้ว่าใครนะเป็นศัตรูที่มองไม่เห็นเนี่ยนะแต่ศัตรูที่มองไม่เห็นก็คงไม่ใช่ใครในเพลงชาติของเรานะคะในรูปถ่ายที่ออกทุกทางทีวีทุกวันเนี่ยนะคะก็คือคงเป็นประเทศเพื่อนบ้านนะคะอาจจะต้องถึงเวลาที่ว่ารูปภาพอ่ะในช่วง8โมงเช้าแล้ว6โมงเย็นของคำรักชาติไทยเนี่ยต้องเปลี่ยนสักนิดนึงนะคะเอาตรงนี้ออกอะไรเงี้ยมาถึงในเขตแดนทางทะเลนะคะของไทยเนี่ยท่านอาจารย์กวีพลเป็นท่านหนึ่งนะที่หายากในประเทศไทยในปัจจุบันนะคะที่ฟังเหมือนกับนะคะก็คือที่ท่านศึกษาในเรื่องของเขตแดนทางทะเลอยากให้ท่านภาพกับท่านผู้ฟังว่าเขตแดนทางทะเลของไทยเนี่ยมันมีลักษณะยังไงนะคะและที่สำคัญก็คือว่ามันจะมีการพูดของกลุ่มคนไทยหัวใจรักชาติหรือว่ากลุ่มหลายๆกลุ่มที่บอกว่าเขตแดนเรื่องของดินแดนในเรื่องของ 4.6 ตารางกิโลเมตรเนี่ยมันจะเกี่ยวพันกับการเสียดินแดนในเรื่องของเขตแดนทางทะเลนะคะจริงหรือไม่นะคะเรียนเชิญค่ะครับสวัสดีครับท่านผู้เข้าร่วมงานทุกท่านแล้วก็สวัสดีท่านวิทยากรทุกท่านนะครับเห็นที่ผ่านมารู้สึกว่าเครียดกันเป็นส่วนใหญ่เรื่องนี้ก็เหมือนกันว่าตอนแรกเนี่ยผมที่เครียดเนี่ยผมเครียดในเรื่องว่า10นาทีคือเนื้อหาทางทะเลทั้งหมดเนี่ยมันมีพันกว่าปีเนี่ยพูด10นาทีคงไม่ไหวอะครับผมก็เลยนั่งคิดอยู่พอสมควร PowerPoint นี้ก็ผมก็ใช้ประมาณ3ครั้งแล้วเปลี่ยนไปเป็นมาจนได้อันสุดท้ายนี่เป็นฟินาเล่ของผมเนี่ยแหละครับมีแค่นี้ครับเพราะพายผมมีแค่นี้ครับหลายท่านอาจจะงงเพราะว่าเรื่องของเขตแดนทางทะเลเนี่ยมันแตกต่างกันทางบกผมเคยเฝ้าถามท่านอาจารย์อัครพงษ์หลายครั้งบอกว่ามันมีความยากง่ายมีเทคนิคในการปักปันเขตแดนที่แตกต่างกันแต่เช่นเดียวกันกับทางทะเลเนี่ยมันจริงๆเขตแดนแล้วชี้ไม่ได้เราไปชี้ด้วยตาเปล่าไม่ได้เพราะว่ามันมีแค่น้ำกับฟ้าว่าตรงไหนคือของอะไรก่อนอื่นเนี่ยผมขอแบ่ง
คอนเทนต์เป็นอย่างนี้ก่อนว่าในเรื่องของเขตแดนทางทะเลในภาพรวมระหว่างประเทศก่อนจนถึงแนวทางปฏิบัติของไทยกับประเทศเพื่อนบ้านในเบื้องต้นเนี่ยผมอยากให้ทุกท่านลองพิจารณาว่าคำว่าเขตทางทะเลกับเขตแดนทางทะเลซึ่งสองคำนี้มันมีความแตกต่างกันแต่ผมเชื่อว่าหลายๆท่านเนี่ยอาจจะด้วยความที่ไม่ระวังด้วยหรือด้วยความที่ยังไม่ทราบว่าจริงๆแล้วคืออะไรเนี่ยเขตทางทะเลที่เรารู้จักกันในภาษาอังกฤษว่าเป็น maritime zone กับเขตแดนทางทะเลเราเรียกว่า maritime boundary เนี่ยคำนิยามของสองคำเนี่ยมันมีความแตกต่างกันถึงในเรื่องของสถานะทางกฎหมายในเรื่องของ maritime zone เนี่ยผมเล่าเป็นเคสสตี้ให้ฟังแล้วกันนะครับว่าในโซนของส่วนหนึ่งเนี่ยผมได้เคยได้คุยกับทางด้านศุลกากรท่านหนึ่งซึ่งอยู่แถวๆท่าเรือแหลมฉบังก็ถามบอกว่าศุลกากรมีอำนาจถึงไหน62ไมล์ทะเลก็เลยถามเขาว่าแล้วทำไมท่านไม่ออกไปจับล่ะนั้นจับของเถื่อนหรือน้ำมันเถื่อนบอกไม่ไปหรอกเราไม่ทราบว่าอยู่ตรงไหนให้มาที่ท่าเรือดีกว่าเท่ากับว่าเราสรุปว่าตรงนี้เนี่ยในเรื่องของเขตทางทะเลเนี่ยมันเป็นเรื่องของการใช้สอยประโยชน์ในพื้นที่บริเวณซึ่งทางด้านสังคมระหว่างประเทศได้ตกลงกันไว้หรือเราได้กำหนดกันไว้ว่าโซนนี้เราจะมีกิจกรรมทางทะเลอะไรบ้างโซนถัดไปอาจจะมีในเรื่องของกิจกรรมซึ่งรัฐชายฝั่งหรือรัฐอื่นเนี่ยมีกิจกรรมได้น้อยลงไปเรื่อยๆจนกระทั่งไปถึงทะเลหลวงซึ่งทุกคนสามารถมีสิทธิ์ใช้ทะเลหลวงได้ตรงนี้ก็คือว่าพอทราบนะในวอร์ดดิ้งแรกคราวนี้ในวอร์ดดิ้งที่2ถัดมาก็คือในเรื่องของทางด้านเขตแดนทางทะเลหรือ maritime boundary ทั้ง2อันเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยในวิธีการหรือในการบังคับใช้กฎหมายมีความแตกต่างกันในเรื่องของ maritime boundary เนี่ยวิธีการของประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยซึ่งผมเชื่อว่าในหลายคนอาจจะให้น้ำหนักทางนี้ก่อนว่าจริงๆแล้วคุณมีเส้นเขตแดนอะไรอย่างที่ผมเรียนให้ทราบตอนแรกก็คือว่าเส้นเขตแดนทางทะเลเนี่ยมันมีแค่น้ำกับฟ้าแสดงว่ารัฐแต่ละรัฐต้องการคือต้องการปักปันเขตแดนเพื่อใช้สอยประโยชน์หรือเพื่อกำหนดโซนว่าเราจะใช้สอยอะไรคราวนี้เนี่ยในเรื่องของทางทะเลกับประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยผมต้องบอกว่าสำหรับประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบ้านน่ารักมากครับครั้งแรกเนี่ยเรามีความตกลงกันระหว่างไทยกับอินโดนีเซียซึ่งตกลงกันสมัยตั้งแต่ก่อนผมเกิดอีกนะจนกระทั่งครั้งล่าสุดเกือบจะได้ตกลงกันแล้วแต่จะเป็นแค่ MOU อยู่ปี2544คนละฝั่งคนละด้านกันเลยนะครับทางด้านอินโดนีเซียเนี่ยเราฝั่งอันดามันทางด้าน MOU 44ฝั่งอ่าวไทยหลายคนมันจะพูดถึงว่าในเรื่องของทางทะเลเขตแดนทางทะเลซึ่งพูดกันเปล่าๆเนี่ยจริงๆแล้วเขตแดนทางทะเลเนี่ยเราลืมไปว่าเรามี2ฝั่งฝั่งอ่าวไทยกับฝั่งทางด้านอันดามันลักษณะของเขตแดนทางทะเลของประเทศไทยเนี่ยเป็นเหมือนกับว่าบ้านซอยตันครับเหมือนเราเรียกว่า semi enclosed sea หรือทะเลกึ่งปิดซึ่งต้องผ่านบ้านเพื่อนบ้านต่างๆกว่าที่จะเข้ามาบ้านตัวเองได้แต่เข้าได้ไหมเราเสียสิทธิ์อะไรไหมก็บอกเลยว่าเราก็ไม่ได้เสียสิทธิ์ครับเพราะตรงนี้เนี่ยมันเป็นในเรื่องของภาระจำยอมหรือในเรื่องข้อตกลงต่างๆซึ่งทุกฝ่ายเราได้ตกลงกันไว้ว่าเราสามารถที่จะมีแอคทิวิตี้มีกิจกรรมใดๆบ้างระหว่างในส่วนที่มันเหลื่อมล้ำซึ่งกันและกันความตกลงเนี่ยต้องพูดกันเลยว่าอย่างขอเสริมท่านอาจารย์อัครพงศ์สักนิดนึงว่าที่พูดถึงในเรื่องของทางทะเลเนี่ยบอกว่าเออเรามีเคสซึ่งขึ้นศาลโลกหรือในขึ้นตรงนี้เนี่ยมีแค่3คดีแต่เคสทั้งหมดในเรื่องของไออาณาเขตทางทะเลเนี่ยประเทศไทยไม่มีนะครับที่จะไปขึ้นศาลโลกหรือในขึ้นศาลอนุญาโตตุลาการหรือขึ้นศาลระหว่างประเทศทางทะเลซึ่งไม่มีครับส่วนใหญ่เป็นความตกลงทั้งสิ้นนี่คือสิ่งที่ผมบอกว่าเป็นเรื่องที่ประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยน่ารักมากถ้อยทีถ้อยอาศัยกันฝั่งอันดามันเนี่ยหลายคนอาจจะบอกว่าไม่มีปัญหาตกลงกันเสร็จแล้วใช่ครับเสร็จแล้วครับในส่วนใหญ่ๆส่วนหลักๆเสร็จแล้วจะเหลือเส้นเป็นเส้นเขตแดนบางๆเส้นเล็กๆระหว่างพม่านิดนึง
ซึ่งพม่าเนี่ยก็มีข้อตกลงกันไปส่วนใหญ่ๆแล้วเหลืออยู่นิดเดียวซึ่งเป็นเรื่องของเกาะต่างๆซึ่งทางด้านวิทยากรท่านอื่นๆท่านก็ได้กล่าวถึงพม่าไปพอสมควรไม่ว่าจะเป็นท่านผอ.กองหรือท่านวิทยากรน้องใหม่ท่านอาจารย์ดุลยภาคท่านได้พูดไปในเรื่องของไทยพม่าไปว่าในเรื่องของทรัพยากรต่างๆซึ่งตรงนั้นผมถือว่าเป็นแอคทิวิตี้หนึ่งหรือกิจกรรมหนึ่งในการแสวงประโยชน์ของทะเลจริงๆทะเลของเราเนี่ยมันไม่ใช่การแสวงประโยชน์ทั้งเรื่องของทรัพยากรเรื่องน้ำมันแต่รวมไปถึงในเรื่องของสิทธิต่างๆด้วยซึ่งสิ่งอีกด้านหนึ่งมาพูดถึงจริงๆด้านอ่าวไทยเนี่ยผมอยากจะไว้เว้นไว้สุดท้ายเนี่ยขอพูดถึงด้านอันดามันก่อนให้เสร็จก่อนว่าจริงๆระหว่างไทยอินโดนีเซียและข้อตกลงร่วม3ฝ่ายระหว่างไทยอินโดนีเซียมาเลเซียซึ่งก็เป็นข้อตกลงซึ่งเราก็มีการกำหนดจุดร่วมกันทั้ง3ฝ่ายอาณาเขตของประเทศไทยเนี่ยเราพูดถึงนะครับว่าเราไกลไปถึงอินเดียนะครับทางทะเลเนี่ยเราไกลไปถึงอินเดียนะซึ่งจริงๆแล้วอินเดียกับเราก็อยู่ห่างกันถ้าเกิดเราเปรียบเทียบกันทั้งบกแต่เราก็มีข้อตกลงร่วมกับอินเดียอีกประการนึงก็คือในเรื่องของอาณาเขตทางทะเลของประเทศไทยเนี่ยเราเนี่ยอยู่ปากช่องแคบมะละกาซึ่งตรงนี้เนี่ยเราเรียกว่าปากทางเลยก็ว่าได้เคยได้คุยกับทางด้านฐานเรือหรือทางด้านกองทัพเรือรวมถึงทางด้านพลเอกถนอมในเรื่องของสิทธิที่เราแสดงในเรื่องของการเป็นเจ้าของร่วมของทางด้านปากทางช่องแคบมะละกาหรือช่องแคบมะละกาเนี่ยก็จริงๆแล้วทางด้านฐานเรือนั่นก็มีทางด้านศูนย์รักษาความมั่นคงและความปลอดภัยของภาคอยู่แล้วทางด้านอันดามันเราแบ่งเป็น2ภาคซึ่งจะคอยราดตระเวนทางด้านปากทางช่องแคบมะละกาซึ่งช่องแคบมะละกาเนี่ยเคยทำสถิติไว้เคยเป็นที่มีโจรสลัดอันดับหนึ่งของโลกครับตอนนี้ก็ได้ถูกแซงหน้าไปโดยโซมาเลียแล้วก็บังกลาเทศไปซึ่งเป็นที่น่าเสียดายนะครับผมไม่แน่ใจว่าจะน่าเสียดายดีหรือเปล่าท่านเสียแชมป์ไปซึ่งตรงนี้เนี่ยต้องพูดกันว่าเนี่ยเรามีสิ่งเราเรียกว่าทะเลอาณาเขตซึ่งทางด้านฝั่งอันดามันซึ่งกว้างไกลแล้วก็มีความเป็นเจ้าของร่วมกับทางด้านรัฐไทยฝั่งอื่นซึ่งเราอาจจะลืมไปว่าเราได้มีแอคทิวิตี้หรือได้มีการแสวงประโยชน์ทางด้านนี้ด้วยคราวนี้มาอีกทางนึงทางด้านชายฝั่งอ่าวไทยซึ่งเรามีข้อตกลงฉบับแรกก็ระหว่างไทยกับมาเลเซียซึ่งน่ารักมากเป็นข้อตกลงในองค์กรร่วมข้อตกลงนี้นะครับเราตกลงกันมาตั้งแต่ปี2522-1979ในเรื่องของการแสวงประโยชน์ร่วม JDAน้ำมันหยดแรกครับออกเมื่อปี2534โดยข้อตกลงร่วมกันเนี่ยระหว่างไทยมาเลเซียมีแค่2บริษัทที่ได้รับสัมปทานในพื้นที่ลองคิดสภาพดูสิครับว่าถ้าเกิดว่าขกเข้าประเด็นของทางด้านไทยกัมพูชาสักนิดนึงมีพื้นที่อยู่ทั้งหมด 25,600 กับอีก80ตารางกิโลเมตรกับอีกสัมปทานอีก20บริษัทเราจะแสวงประโยชน์น้ำมันหยดแรกมันจะหยดได้เมื่อไหร่ครับมาเลเซียใช้เวลาเกือบ20ปีเกือบ10กว่าปี10ปีเท่าไหร่เนี่ย2522น้ำมันหยดแรก2534 2บริษัทเท่านั้นนะครับระหว่างไทยกับทางด้านมาเลเซียเนี่ยนี่20บริษัทครับคงใช้เวลาพอสมควรเพราะว่าในเรื่องของข้อตกลงตรงนี้เนี่ยผมอยากให้แยกออกกันระหว่างการแสวงประโยชน์อย่างที่ผมพูดก็คือแสวงประโยชน์เนี่ยเราใช้ในเรื่องของเขตทางทะเลกับทางด้าน Maritime Boundary หรือเขตแดนทางทะเลซึ่ง2คำนั้นมันมีความแตกต่างกันในเบื้องต้นเนี่ยจะแสวงประโยชน์ได้อย่างไรถ้าเกิดว่าเราไม่พิจารณาในเรื่องของเส้นเขตแดนทางทะเลเสียก่อนเช่นเดียวกันครับในกรณีของประเทศไทยล่าสุดผมเคยได้ลองเล่นดูในเรื่องของแผนที่ซึ่งหลายคนเขามีความกังวลในเรื่องแผนที่ว่าทางบกกับทางทะเลว่าถ้าเกิดบกเสียทะเลจะเสียหรือไม่ผมเอาชุดในเรื่องของประกาศทางด้านทะเลอาณาเขตของไทยรวมถึงเส้นฐานตรงของเกาะต่างๆของประเทศไทยลองคีย์เข้าในโปรแกรมแผนที่ซึ่งเป็นแผนที่ทางบกไปโผล่ที่เม็กซิโกครับตอนแรกผมตกใจผมให้ผู้ช่วยวิจัยผมลองคีย์คุณลองคีย์และที่จุดที่ลองที่จุดนี้ของขับตามคำประกาศของไทยสิโผล่ที่เม็กซิโกครับอาจารย์ฮะ
ลองมาเช็คอีกทีหนึ่งอุ้ยผมให้คุณใช้ในโปรแกรมแผนที่ของ Nautical Chart ครับในเรื่องของแผนที่ทางทะเลครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่คือข้อปฏิบัติประการแรกซึ่งไม่เกี่ยวครับเราใช้แผนที่คนละชุดกันโปรแกรมในการทำแผนที่คนละชุดกันซึ่งตัวนี้ในเรื่องของการยึดโยงเนี่ยเรามีแหล่งอ้างอิงของทางทะเลก็คือว่าเป็นกรมอุทกศาสตร์สากลที่โมนาโกซึ่งกำหนดในเรื่องของวิธีการหรือขั้นตอนในการทำแผนที่และส่วนตรงนี้นะครับและมาพูดกันต่อในเรื่องของมาเลเซียถัดมาครับในเรื่องของการแก้ไขปัญหาของทางด้านเวียดนามไทยเวียดนามซึ่งเป็นแห่งที่2ของเนื้อเอาไทยซึ่งเราตกลงกันไปเรียบร้อยแบ่งพื้นที่กันไปผมก็ไม่ขอเอ่ยถึงสัดส่วนแล้วกันนะครับเพราะว่าผมคิดว่าน่าจะทราบกันดีว่าจะเป็นอย่างไรบ้างในเรื่องสัดส่วนของทางด้านไทยกับเวียดนามไทยเวียดนามเป็นที่แรกของอ่าวไทยซึ่งแบ่งเขตแดนกันชัดเจนบอกว่าไม่แสวงร่วมละเราเคยเสนอบอกขอแสวงประโยชน์ร่วมเหมือนกับมาเลเซียไหมเพื่อมิตรภาพเวียดนามบอกไม่ขอแสวงทำเองดีกว่าปัจจุบันนี้เวียดนามก็แบ่งกันไปก็ได้ตามที่ตกลงกันไว้คือคำว่าตกลงในเรื่องของพรมแดนทางทะเลเนี่ยผมต้องขอพูดสักนิดนึงว่าคำว่าหลักความเท่าเทียมหรือความเที่ยงธรรมเนี่ยมันคนละเรื่องกันความเท่าเทียมเนี่ยเราพูดถึงเท่าเทียมในสัดส่วนตามที่เราจะยกประเด็นของคู่เจรจาแต่ละฝ่ายมาพิจารณาในประเด็นแต่ละประเด็นในเรื่องที่เราขอพูดสักนิดนึงว่าประเด็นในเรื่องของสัดส่วนของพื้นที่ระหว่างชายฝั่งของสองรัฐในเรื่องของการประกาศเส้นฐานต่างๆของคู่เจรจาทั้งสองฝ่ายว่าเหตุผลในการประกาศเนี่ยมันทำให้แต่ละฝ่ายเนี่ยควรจะได้สักเท่าไหร่ซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยมันอยู่ที่ในเรื่องของภูมิศาสตร์ด้วยภูมิศาสตร์ของแต่ละประเทศรวมถึงประวัติความเป็นมาซึ่งภูมิศาสตร์ของแต่ละประเทศหรือความเป็นมาเนี่ยมันมีมายาวนานครับกฎหมายทะเลหรือในเรื่องของในขั้นตอนในการปฏิบัติของทางทะเลเนี่ยผมต้องเรียนให้ทราบตามตรงว่าเรามีพัฒนาการมายาวนานตั้งแต่สมัยก่อนกรีกโรมันอีกนะครับตั้งแต่อียิปต์ตั้งแต่สมัยชาวคาร์เทจนานมากจนกระทั่งปัจจุบันซึ่งเราก็มีการนำหลักเกณฑ์จารีตประเพณีสมัยเมื่อพันกว่าปีมาใช้ในปัจจุบันอย่างเช่นที่เราเห็นในเรื่องของทะเลอาณาเขตหรือในเรื่องของหลักในการผ่านโดยสุจริตที่เราใช้โดยที่นำเอาเทคโนโลยีและการแสวงประโยชน์ในปัจจุบันมาผนวกรวมกันเราเรียกกันแบบนี้ว่าเป็นกฎหมายจารีตประเพณีแบบปัจจุบันทันด่วนหรือทันใจนั่นเองซึ่งถือว่ากฎหมายแบบจารีตประเพณีแบบทันใจเนี่ยเป็นสิ่งที่ประชาคมโลกยอมรับดังนี้นะครับก็อยากที่จะฝากไว้ตรงนี้นิดนึงว่าในเรื่องของข้อข้องใจว่าเขตทางทะเลกับเขตแดนทางทะเลเนี่ยการที่เราจะแสวงประโยชน์ได้เราจะต้องมีเขตแดนทางทะเลที่ชัดเจนโดยทั้งสองฝ่ายได้ตกลงกันไว้โดยวิธีการใดก็ตามไม่ว่าจะที่ท่านอาจารย์อัครพงศ์เคยได้กล่าวไว้เมื่อสักครู่นี้หรือจะมีวิธีการอย่างอื่นใดในอนาคตผมไม่ทราบแต่ในปัจจุบันนี้ถ้าเกิดคุณใช้กฎหมายคุณไปศาลก็ต้องบอกว่ากลับไปเจรจาโดยเอาเหตุผลมาเจรจาว่าอะไรเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดคุณไปศาลคุณจะได้ประเด็นต่างๆก็คือว่าในสิ่งที่เราไขข้อข้องใจว่าทั้งสองฝ่ายไม่สามารถหาจุดร่วมกันได้เราไปแต่สุดท้ายก็ต้องกลับมาที่โต๊ะเจรจาอีกเหมือนเดิมว่าเราจะนำประเด็นนี้มาบังคับใช้ในการเจรจาอย่างไรเพื่อกำหนดพรมแดนที่เป็นชั่วคราวหรือถาวรอีกครั้งหนึ่งตรงนี้ผมก็ฝากในเรื่องของเขตแดนไว้สั้นๆซึ่งไม่น่าจะสั้นขอขอบพระคุณครับขอบคุณอาจารย์กวีพลมากค่ะคือเวลาของเราจำกัดมากนะเป็นหน้าที่น่าเสียดายมากนะคะเพราะว่าน่าจะได้รับความรู้จากอาจารย์อีกจำนวนมากนะคะคำถามตรงนี้ไม่มีอะไรมากเป็นคำถามเชิงเทคนิคเท่านั้นเพราะว่าถ้าอาจารย์โชว์ผืนแผนที่ออกมาแล้วใช่ไหมคะทีนี้อธิบายให้เราและผู้ฟังซึ่งไม่คุ้นกับแผนที่ในเชิงเนี้ยว่าของคำความเข้าใจทางเขตแดนทะเลมีหลายสีหลายทวีปที่มันตรงนี้แล้วสีโซนตรงนี้มันหมายถึงอะไรนะคะเพื่อเข้าใจอะไรเขตทางทะเลเขตแดนทางทะเลโดยดูจากแผนที่ตรงนี้ค่ะ
ครับขอบพระคุณครับก็ตรงนี้สักนิดนึงผมอาจจะรีบไปหน่อยเนื่องจากเวลาผมก็เลยรีบพูดสักนิดนึงตรงนี้นะครับผมได้มาจากทางด้านกรมวิศวกรรมศาสตร์ของประเทศไทยนี่แหละของกองทัพเรือซึ่งตรงนี้เนี่ยแผนที่นี้ได้มีระยะเวลานานแล้วก็เลยสามารถที่จะนำมาเปิดเผยได้แล้วคราวนี้ในสีต่างๆเนี่ยเริ่มจากข้างในถัดไปในตัวประเทศไทยก่อนดินแดนขวานทองของเราเนี่ยมันเริ่มจากการประกาศนั้นที่เป็นตัวกอเห็นไหมครับสีข้างบนที่เป็นตัวกอนะเดี๋ยวนะครับสักครู่นะครับตรงนี้นะครับตรงนี้มีปลาชุกชุมมากมายครับแล้วก็เป็นแหล่งที่อุดมสมบูรณ์ของเล่นปลาก็เราเรียกว่าอ่าวประวัติศาสตร์คำว่าอ่าวประวัติศาสตร์นั่นหมายถึงว่าเรามีแอคทิวิตี้มีกิจกรรมในการทำประมงหรือในการที่จะใช้สอยประโยชน์ตรงนี้มายาวนานเราเลยกำหนดเป็นอ่าวประวัติศาสตร์คราวนี้เนี่ยเส้นต่างๆเนี่ยตรงนี้เริ่มจากตรงนี้ก่อนครับตรงนี้คือเส้นเราเรียกว่าเส้นฐานตรงถัดมาตรงนี้คือเส้นฐานตรงซึ่งใช้กำหนดทะเลอาณาเขตใช้กำหนดทะเลอาณาเขตนะครับเท่ากับว่าตรงนี้เนี่ยเปรียบเสมือนศักดิ์สิทธิ์เปรียบเสมือนแผ่นดินนะครับเพียงแต่ว่าเหยียบไปแล้วจมแค่นั้นเองครับต่างกันตรงนี้ถัดไปก็จะเป็นเราเรียกว่าลูกภรรยาคนที่สองก็คือว่าในเรื่องของเขตต่อเนื่องเขตต่อเนื่องเนี่ยมีขึ้นมาถัดออกไปจากทะเลอาณาเขตเนี่ยตรงนี้เนี่ยซึ่งแทบจะถูกกินไปด้วยเขตเศรษฐกิจจำเพาะก็คือฝั่งนี้ซึ่งมีแล้วก็ชื่อมันก็จะบอกอยู่ในเรื่องของลักษณะของแสวงประโยชน์ทางด้านธุรกิจในเรื่องของเดินเรือหรือประมงต่างๆและอีกฝั่งนึงก็คือเขตไหลทวีปตรงนี้ครับเขตไหลทวีปซึ่งของเราเนี่ยค่อนข้างที่จะอิงพื้นฐานมาจากเส้นฐานตรงตรงนี้แล้วครับลากมาตรงนี้แล้วก็เรียบแนวชายฝั่งมาผ่านอ่าวประวัติศาสตร์มาผ่านมาเรื่อยๆไปทางจันทบุรีระยองตราดแล้วก็อ้อมเกาะช้างเกาะกูดเกาะเงาะเกาะมาต่างๆนี่นะครับมาสิ้นสุดตรงนี้หลักที่73ตรงนี้หลักที่73เนี่ยขอสักนิดนึงนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ใช่เส้นเขตแดนมาจากธรรมชาติเหมือนอย่างส่วนอื่นๆแต่เป็นเส้นเขตแดนหรือเส้นที่ความตกลงจากสนธิสัญญาหรือจากประวัติศาสตร์นะครับตรงนี้นะครับส่วนตรงนี้ส่วนอื่นๆเนี่ยเราก็จะใช้อิงตามประวัติศาสตร์ตามพื้นที่ของภูมิศาสตร์ตามความสำคัญของทางด้านเศรษฐกิจซึ่งตรงนี้เป็นเกาะสมุยเกาะพะงันเกาะพวกนี้เนี่ยถือว่าเป็นเกาะใหญ่เกาะช้างก็เป็นเกาะใหญ่เกาะงอบเกาะกูดก็ถือว่าเป็นเกาะใหญ่ซึ่งตรงนี้เป็นพื้นที่ทางด้านเศรษฐกิจซึ่งเปรียบเสมือนกับแผ่นดินนึงเราถึงใช้เป็นเส้นที่กำหนดเขตแดนทางทะเลส่วนตรงนี้ครับสวยมากครับตรงนี้ว่าเป็นในเรื่องของเส้นที่เราเรียกว่า JDA หรือ Joint Development Area ซึ่งเราได้มีข้อตกลงร่วมที่จะพัฒนาด้วยกันระหว่างไทยมาเลเซียฝั่งนี้ก็เช่นเดียวกันครับตรงนี้ก็คือเส้นฐานตรงซึ่งเรากำหนดไว้จากสนธิสัญญาปี1909ระหว่างไทยกับอังกฤษซึ่งเป็นมรดกตกทอดมาถึงมาเลเซียถัดมาก็จะเป็นในเรื่องของทะเลอาณาเขตแล้วก็ในเรื่องของเขตต่อเนื่องเขตเศรษฐกิจจำเพาะตรงนี้นะครับนี่คือคร่าวขอบคุณครับคุณมากค่ะทีนี้ถ้าอาจารย์พูดถึงในเรื่องของเขตทะเลเขตทางทะเลกับเขตแดนทางทะเลว่าจะมีเขตทางทะเลได้ก็ต้องมีเขตแดนทางทะเลคือการมีเขตแดนทางทะเลนี่มีความสำคัญเหมือนกรณีเขตแดนทางบกเหมือนกันที่มันจะช่วยในการเรื่องของกระบวนการบูรณาการระดับอาเซียนหรือว่าความร่วมมือระหว่างประเทศนะทีนี้มาถึงวิทยากรท่านถัดไปของเรานะคะคือท่านกำนันวิรยุทธ์ดวงแก้วนะคะท่านเป็นอยู่ในพื้นที่ในจังหวัดศรีสะเกษนะคะในเรื่องของเขตแดนนะคะความสัมพันธ์ไทยกัมพูชาในพื้นที่นี่เป็นยังไงบ้างคะช่วยเล่าให้ผู้ฟังที่นี่ได้รับทราบด้วยค่ะการนมัสการพระเดชพระคุณท่านพระอาจารย์สวัสดีท่านแขกทุกท่านที่เคารพครับท่านวิทยากรผมก็ได้มีโอกาสได้เดินทางเข้ามาร่วมนั่งตรงนี้ถือว่าเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะครับก็พื้นที่ตะวันออกประเทศไทยตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดศรีสะเกษเรานี่นะครับอาณาเขตที่ติดเพื่อนบ้านที่ผมได้อยู่ตรงนั้นนะครับคืออำเภอทรักจังหวัดศรีสะเกษนะครับทิมแนวเขตติดทางด้านกัมพูชาพี่น้องที่แนวพื้นที่ในตรงนั้นนะครับที่มีข้อพิพาทกันตลอดเวลาที่ตั้งแต่ปีพุทธศักราช2552 51เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ฮอตที่สุดในขณะนี้
นะครับก็มีหลายๆกลุ่มหลายๆองค์กรท่านผอ.ดามก็ท่านก็ลงไปสัมมนาพวกกับผมอยู่บ่อยๆนะครับท่านก็ไปชี้แจงเรื่องเขตแดนแผนที่ให้พี่น้องทางจังหวัดศรีสะเกษหรือพี่น้องอำเภอทลักหรือพี่น้องชาวบ้านผมสลอนได้ทราบในตรงนี้ก็คือพื้นที่ตามหลักแล้วนะครับพี่น้องประชาชนราษฎรในอำเภอทลักอำเภอจอมประสานจังหวัดพระวิหารนี่ก็ถือว่าเคยไปมาหาสู่กันนะครับเคยไปมาหาสู่กันอยู่ตลอดเวลานะครับก่อนที่ไม่มีเหตุการณ์ต่างๆเกิดขึ้นก็จะรู้ในพื้นที่ไหนจะรู้กันเลยว่าพื้นที่ตรงที่ว่าปีหน้าผาสูงชันนี่ก็คือประเทศไทยลงข้างล่างไปก็คือประเทศกัมพูชานั่นคือลักษณะที่พี่น้องที่อยู่ร่วมกันในตรงนั้นนะครับโดยพื้นที่ที่อำเภอกันทลักนะครับหรืออำเภอน้ำขุ่นจังหวัดอุบลราชธานีเนี่ยก็มีอยู่ทั้งหมดนี้ทั้งภูสิงห์นะครับอำเภอภูสิงห์ก็มี16ช่องทางด้วยกันนะครับที่จะมีสัญจรไปมาก็อย่างเช่นช่องโพยช่องตะเกียดนะครับช่องกุยมะดึกนะครับช่องลำปากกาช่องกระบือช่องตะเสมช่องกระเปียนะครับช่องพระพุทธช่องนนอาวนะครับช่องดนตวน8หลักช่องตะเท่าช่องพระประไลช่องบันไดหักอย่างนี้นะครับแต่ที่มี3ช่องทางที่เราได้คุ้นเคยกันอย่างเช่นช่องสง่ามเป็นช่องถาวรที่เราข้ามไปมาหาสู่อย่างช่องเขาวิหารอย่างนี้เป็นต้นเขาวิหารเดี๋ยวนี้ก็ปิดลงแล้วก็สัญจรไปไม่ได้เพราะว่ากัมพูชาปิดช่องตะเท่าก็ปิดนะครับปิดไปก็สัญจรอย่าติดเดินทางเท้าฉะนั้นนะครับที่ว่าในเขตพื้นที่ที่เราพะวงอยู่ในขณะนี้คือพี่น้องประชาชนราษฎรอำเภอกันทลักที่มีการพะวงหรือพี่น้องทั่วประเทศเขาพะวงเหมือนกันละอัตรา 4.6 ตารางกิโลเมตรดิผมก็ไม่รู้ล่ะนะครับแต่ว่าในที่วิชาการเขียนแผนที่ออกมาในขีดสี่เหลี่ยมคางหมูออกมาจากพื้นที่ตรงนี้นี่นะครับตามที่จริงแล้วนี่ครับที่ว่าซับซ้อนกันเนี่ยชาวบ้านนะครับหรือตัวผมเองนี่งงมากทำไมถึงว่างงงงที่ตามเดิมแล้วพี่น้องประชาชนทางฝั่งกัมพูชาก็ไม่รู้ด้วยซ้ำไปแต่ปี2535ก็เคยไปมาหาสู่กันอยู่นะครับไม่รู้ว่าไอ้ภูมะเขือนี่เป็นที่ตั้งของใครนะครับก็มีแต่พวกเราทั้งนั้นก็มีพี่น้องประชาชนราษฎรไอ้ฝั่งไทยเรานี่ทำไร่ทำสวนทำอะไรกันต่อมีอะไรกันมากมายมหาศาลอย่างที่เขาขีดเส้นเนี่ยมันก็อยู่ในสันปันน้ำที่ว่าสันเขานะครับไอ้สี่เหลี่ยมคางหมูก็มาที่สะตาวลงมาช่องนนอาวอย่างนี้นะครับช่องบันไดหัก8หลักอย่างนี้นะครับที่ผมเล่ามาเบื้องต้นนี่เป็นในการที่เหตุการณ์ที่ผมจะเล่าให้ฟังว่าผมเป็นคนอยู่ในพื้นที่ที่ให้พี่น้องเราที่ท่านผู้มีเกียรติที่เคารพรักที่ได้อยู่ในพื้นในข้างในนะครับอยู่ข้างในที่ก็ว่าเป็นยังไงในพื้นที่ทำไมมีการระดมความคิดระดมสมองระดมอะไรเพื่อจะต้องการให้หยุดยั้งในเรื่องการที่เรามีเรื่องที่จะขึ้นในการแปลยติในศาลโลกต่อไปผมก็พะวงนะครับพะวงอย่างมากพะวงในเรื่องนี้ก็เคยสอบถามท่านผอ.ดามอยู่ว่าถ้าเกิดมีการสู้รบกันเนี่ยมันจะเป็นปัญหาแน่นอนครับพี่น้องเราเนี่ยคือเราเนี่ยเสียเปรียบทันทีนะครับเสียเปรียบเรื่องอะไรเรื่องที่พี่น้องประชากรเรามันหนาแน่นในตรงนั้น1หนาแน่นมาก2เราทำกิจกรรมทางการเกษตรอย่างมากมหาศาลโดยเขาไม่ได้คำนึงถึงตรงนี้นะครับฉะนั้นผมก็อยากจะวอนพี่น้องเราทั้งส่วนกลางและส่วนอะไรต่างๆนักวิชาการอะไรต่างๆนี้เรามาช่วยกันแก้ไขตรงนี้ว่าจะทำยังไงไม่ให้เกิดสงครามหรือไม่ให้เกิดการที่ว่าชั่วโมงก็ตัดสินหรือทำไมไม่ต้องตัดสินในตรงนี้ว่าเป็นของใครคนใดคนหนึ่งเราก็พยายามที่จะยึดตรงนี้ให้มันเกิดขึ้นไม่ต้องให้มีการพวงกับพี่น้องประชาชนราษฎรถ้ามีการพัฒปัญหาสูญเสียเราสูญเสียมากนะครับอย่างที่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นใน4กุมภาปีพุทธศักราช2554นะครับเวลาวันที่4นะครับวันที่4เวลา14นาฬิกานะครับ14นาฬิกาพวกผมเนี่ยตำบลสองชัยมีการเล่นกีฬากันอยู่นะ
สนุกสนานต้านพยาเสพติดครั้งที่11ผมก็อยู่สนามนะครับอยู่สนามก็มีการยิงกันลอยในลอยตะเข็บชายแดนอยู่ข้างในทางด้านภูมะเขือมีการยิงกันด้วยเสียงปืนเล็กเวลา15นาฬิกาเสียงปืนใหญ่ขึ้นมาโดยท่านชาติชาติยานที่พี่น้องอยู่ตามแนวชายแดนที่ได้ยินเสียงขนาดนั้นก็พริบตาเดียวครับหายหมดไม่รู้ไปไหนนะครับท่านรู้ไหมว่ารูหนึ่งทั้งรูที่เป็นท่อกลมๆว่าผ่าไอ้วงเม็ดผ่าวงรอบสายตรงเม็ดหนึ่งเข้าไปอยู่ได้ไงกับ20กว่าคน3ตอน4ท่อนนะครับที่เรียงๆกันอยู่ท่านลองคิดว่าลำบากมากเมื่อฉะนั้นที่เหตุการณ์ที่ตรงนี้พื้นที่เราจะมีการแก้ไขมีการปักปันเขตแดนหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับฉะนั้นก็มีการที่การพูดขึ้นมันบางครั้งที่เราสับเนี่ยผมเสียใจอยู่ครั้งหนึ่งนะครับครั้งหนึ่งที่มีการพูดกันมีสื่อบางสื่อที่ครั้งแรกที่เกิดขึ้นอะจะไปด้วยวิชาการอะไรก็แล้วแต่บอกว่าที่ซับซ้อนตรงที่วัดแก้วสกาวรารามตรงด้านปราสาทเขาวิหารเป็นที่ซับซ้อนทั้งที่พี่น้องประชาชนราษฎรตรงนั้นไม่เลยครับเขาไม่เคยพูดในเรื่องตรงนี้เขาบอกว่าที่ของเราทั้งนั้นนะครับที่ของเราทั้งนั้นโดยอะไรก็แล้วแต่นะครับตรงที่เมื่อมันเหตุการณ์เกิดขึ้นเราไม่พูดถึงแต่เราจะหาวิธีการแก้ไขตรงนี้ให้มันเสร็จสิ้นหรือให้มันคุยกันเลยว่าระหว่างทั้งสองประเทศนี่เรามีการแก้ไขตกลงกันได้ไหมว่าไอ้ตรงที่เราท่านผมได้ฟังท่านอาจารย์นพดลปฐมะเนี่ยนะครับก็เคยไปบ้านผมบ่อยก็เคยนั่งคู่กันนั่งทักทายกันอยู่ว่าไอ้ที่ศาลพระภูมินั่นแหละนะครับไอ้ศาลพระภูมิที่ไอ้บริเวณโดยรอบเนี่ยมันเข้ามาในเขตของเราอย่างมากที่ท่านใดที่เคยไปผาหมวยแดงนะครับผาหมวยแดงที่สาตราวสาตาวด้านทิศเหนือของปราสาทเขาวิหารไม่อยู่ในขีดนิดเดียวที่ไปที่ผาหมวยแดงนะครับยังสถูปคู่ที่ตั้งต่างานอยู่ที่ผาหมวยแดงที่เราจะมองเห็นนั่นก็เป็นบริเวณโดยรอบที่จะตามที่เส้นที่ขีดไว้ไอ้ตามที่สี่เหลี่ยมกลางหมูเนี่ยนะครับนั่นมันพี่น้องเราทุกคนที่ไปออกสิทธิ์ออกเสียงที่ในการเคลื่อนไหวต่างๆก็เป็นห่วงดินแดนกันทั้งนั้นเป็นห่วงว่าจะสูญเสียแต่ทีนี้ท่านรู้ไหมว่าถ้าเมื่อการเราจะหาอะไรวิธีละม่อมให้มันหาวิธีการในให้พี่น้องประชาชนที่อยู่บริเวณโดยรอบที่อยู่ในเขตรอยต่อตรงนั้นน่ะถึงยังไงก็แล้วแต่ที่รอยต่อมันก็เป็นการพวงเพราะว่าพวงมากนะครับในสิ่งตรงนี้อยากจะให้ทุกท่านเนี่ยเข้าใจว่าไอ้ที่ผมนี่มีโอกาสได้มานั่งพูดคุยตรงนี้นะครับอาจจะชัดเจนหรือไม่ชัดเจนแต่ก็ความรู้สึกก็ความรู้สึกก็แทนพี่น้องประชาชนราษฎรที่เห็นว่าบางครั้งนี่การที่หลายส่วนที่เข้ามานะครับมาคล้ายว่าจะมายื้อแย่งมาตรงนี้เป็นของเราไอ้ตรงนี้เป็นเราเสียไม่ได้แต่ก็จริงอยู่เราเสียไม่ได้แต่เราจะทำยังไงถ้ามันเกิดขึ้นในสันติภาพของมนุษยชาติที่อยู่ร่วมกันนะครับและท่านทางกัมพูชาท่านพอใจไหมในตรงนี้ท่านขยับได้ไหมไม่ใช่ว่ามาลุกลานตรงนี้ท่านก็รู้แล้วว่าสิทธิสัญญาสมัยก่อนนี้ท่านก็ทำกันมาแล้วเมื่อก่อนเคยท่านไม่เคยทักท้วงท่านเพิ่งมาเกิดขึ้นในปี2551นี่เองนั้นมันเราก็ต้องพี่น้องเรานะครับที่บางครั้งนี่อย่างผมก็ไม่รู้แล้วว่าแผนที่1ต่อ 50,000 1ต่อ 200,000 ผมก็ไม่ทราบแต่ผมทราบแต่ว่าผมอยู่ตรงนั้นนะอยู่ตรงนั้นว่าเราพี่น้องเราที่มาบางครั้งก็มีหลายๆกลุ่มที่มากดดันพี่น้องประชาชนมาว่าพี่น้องประชาชนเราอยู่ในอำแนวชายแดนไม่รักชาติอย่างนี้นะพูดตรงๆแหละไม่รักชาติอย่างนี้หรือว่าอย่างนี้หลายๆเรื่องแต่ที่จริงเราก็เป็นคนที่อยู่ตรงนั้นว่าเราก็ยอมไม่ได้เหมือนกันนะครับยอมไม่ได้เหมือนกันในเรื่องตรงนี้ฉะนั้นก็ฝากหลายๆส่วนเนี่ยว่าการที่พี่น้องประชาชนราษฎรที่เฝ้าระวังหลายด้านนะครับหลายด้านทั้งด้านฝ่ายความมั่นคงเกษตรกรรมหรือพี่น้องประชาชนที่อยู่ร่วมกันในตรงนั้นก็อยากจะให้พวกเรานะครับอย่างก็ฝากท่านผอ.กองเขตแดนนี่แล้วก็มีการท่านก็พยายามลงไปบ่อยๆไปแก้ไขปัญหาตรงนี้และเรื่องอื่นๆนะครับเรื่องอื่นที่ตามแนวชายแดนพื้นที่ตรงนั้นก็หาได้นะครับว่าเราจะหาวิธีการตรงไหนให้ชัดเจนขึ้นบุคลากร
ในหมู่บ้านในชุมชนก็มีนะครับมีนะครับบุคลากรของผมมีที่พร้อมที่จะชี้ได้ถามเลยครับในชุมชนว่าในเขตได้ตั้งแต่ช่องโพยลงมาถึงภูสิงห์มันมีคนที่จะบุคลากรที่เก่าก็ยังมีอยู่เมื่อจะให้ชัดเจนขึ้นนั่นคือเป็นหลักฐานที่ทางพี่น้องเราแต่พี่น้องเรามันเสียความรู้สึกอยู่อย่างหนึ่งว่าบางครั้งที่ราษฎรบางทีในตะเข็บชายแดนมันก็มีสิ่งที่กันชนบ้างเหมือนกันนะครับอย่างเช่นส่วนราชการทหารนะครับอย่างฝ่ายความมั่นคงเขาไปอยู่ตามจุดนะครับอยู่ตามจุดลาดตระเวนอย่างนี้เป็นต้นอย่างฝ่ายกัมพูชาเข้ามาปุ๊บเนี่ยเขาตั้งหลักฐานนะเขาตั้งหลักฐานตั้งหมู่บ้านขึ้นมาโดยที่ภรรยากำลังผลลูกหลานเข้ามาอยู่โดยเขาใช้ภรรยากำลังผลเข้ามาตั้งอย่างที่บ็อกซ์เบลอย่างนี้เป็นต้นนะครับที่ซำแต่ซ่องซำแต่อย่างนี้ต้นก็หมู่บ้านบ็อกซ์เบลเดี๋ยวนี้มีประมาณ400คนหลังคาเรือนถึง500นะครับอยู่ตรงนั้นอยู่ตรงนั้นก็พยายามที่จะเข้ามาหาพื้นที่ของเราพยายามขยับมาตำไร่ตำสวนพยายามเข้ามาหลายๆด้านเข้ามาตรงนี้แต่ทีนี้ทางพี่น้องประชาชนราษฎรเราก็ถอยออกโดยที่มีพื้นที่ส่วนราชการที่โดยใช้ระบบบ้านเมืองนะครับมีการบังคับเรื่องกฎหมายก็คืออุทยานแห่งชาติเขาวิหารหรืออนุรักษ์ปันสัตว์ป่าที่เข้าไปดูแลตรงนั้นโดยพี่น้องเราเข้าไปไม่ได้หรือใครก็ได้เข้าไปไม่ได้เมื่อเข้าไปได้ปุ๊บมันก็เป็นช่องทางที่ให้กองกำลังเข้ามาอยู่ในเขตได้ตะเข็บชายแดนโดยเอาแผนที่ของฝรั่งเศสมาพิกัดผมเคยนำเรียนในส่วนราชการมาบ้างแล้วว่าคือเมื่อเขาใช้แผนที่ของฝรั่งเศสที่เขามาตั้งในตามจุดนั้นถ้าเกิดเขาตั้งสุดล่ะครับสุดขอบตะเข็บชายแดนทั้งหมดเป็นหมู่บ้านไปถ้าสมมติถึงวันดีคืนดีเขามาลากเส้นตรงนี้ล่ะกับหมู่บ้านอะไรจะเกิดขึ้นและ1ต่อ 200,000 เราหายไหมอย่างนี้เป็นต้นนี่ผมก็พยายามคิดอยู่เหมือนกันคือคิดอยู่ว่ามันจะเป็นไปได้ไหมที่พี่น้องเราพะวงกันตรงเรื่องตรงนี้นะครับที่ว่าถ้ามาคุยกันเรื่องนี้มันก็เข้มเหมือนกันมันซีเรียสบ้างเรื่องทะเลบ้างเรื่องแผนที่บ้างที่สัญญาบ้างผมว่ามันบางครั้งนี่นะครับถ้าเรามนุษยชาติทุกคนนะครับที่มีการรู้จักหน้าที่รู้จักว่ามีการพูดคุยกันตกลงสัญญาเอามาคุยกันหลายฝ่ายเขาไปนั่งคุยสนทนากันในหมู่บ้านในชุมชนว่าจะในเขตแดนมีเป้าหมายต่างๆให้มันเกิดวิธีการที่มันได้ระบบระเบียบเข้ามาในการแก้ไขของระหว่างประเทศเนี่ยผมว่าน่าจะได้เพราะว่าในพื้นที่บางทีนะครับพื้นที่ที่ผมเคยอยู่เคยไปมีความทำโครงการเชื่อมสัมพันธ์ระหว่างพี่น้องชายแดนร่วมกันดังเช่นเอาพี่น้องจอมประสานเข้ามาในตะเข็บชายแดนที่มีจุดประสานงานกันก็มานั่งคุยถูกก็มานั่งคุยกันก็มีความสัมพันธ์กันที่ดีนะครับมีความสัมพันธ์กันที่ดีแต่เขาไม่อีกฝ่ายที่เขาเกิดมาพูดเรื่องชายเขตแดนปุ๊บปัญหามันคือกินข้าวด้วยกันเนี่ยรับประทานอาหารร่วมกันปุ๊บจะถอยออกทันทีนี่เห็นนี่คือผลกระทบถ้าอยู่เฉยๆนั่งกินข้าวนั้นร่วมกันสนทนากันโอเคนะครับโอเคถ้าไปเรื่องพรมแดนปุ๊บเนี่ยผิดกันทันทีแต่เขาจะมีสายเลือดในเรื่องตรงนี้ผมก็ยอมรับอยู่นะว่าเมื่อตอนปีที่เปิดเขาวิหารพี่น้องประชาชนราษฎรกัมพูชามาค้าขายนะครับที่จะเล่าให้ท่านฟังว่าเขามีการปลูกฝังตั้งแต่เด็กนะครับเขาจะพูดเรื่องรักชาติของคนไทยเราเนี่ยเป็นคนอยากง่ายๆนะครับผมสังเกตดูว่าง่ายๆคือเขาเข้ามาอย่างเด็กๆตัวเล็กๆอายุ7ขวบ5ขวบ4ขวบอย่างนี้เป็นต้นเขามาถึงอย่างที่ท่านได้ไปเขาพระวิหารผาหมอยแดงท่านจะเห็นประตูเหล็กนะครับเดินข้ามไปห้วยตานีข้ามไปฝั่งนั้นเด็กกัมพูชาจะเข้ามาที่ถนนรัดยางเราที่สุดนะครับรัดยางเราที่สุดเขาจะเดินมาเราจะเดินไปเขาจะถามเราว่าถึงเขมรแล้วนะคะถึงประเทศกัมพูชาแล้วนะคะซื้อโปสการ์ดหน่อยค่ะนี่คือแสดงว่าเขาบอกว่าตรงนี้มันที่ของเขาจริงๆนี่เขาก็จะบอกปลูกฝังกันอย่างนี้นะครับนั่นเป็นที่เรื่องพี่น้องเราในการที่ระหว่างประเทศนี่ก
การสื่อต่างๆอย่างเช่นผมเคยสอบถามได้หลายส่วนอยู่เหมือนกันว่าเมื่อการที่การยิงกันเนี่ยวันที่4ถ้ายิงอะไรปุ๊บเนี่ยทำไมตอนเช้ามาก็โผล่เรื่องอะไรถึงในการที่ร้องเรียนเราทันทีทำไมเขามีความเตรียมพร้อมถึงขนาดนั้นนะครับเขาเตรียมพร้อมกันมากในเรื่องสารสนเทศของเขานี่ผมว่าสุดยอดมากนะครับในเรื่องการที่การดำเนินการของเขานะครับเพราะว่าเป็นสิ่งหลายๆส่วนที่เรื่องกัมพูชานี่ถึงแม้ว่าประเทศเขาเล็กๆนะครับการที่ความเจริญก้าวหน้าของเขานี่ก็เหลวเหมือนกันแต่เดี๋ยวนี้นะครับทางด้านที่เราขึ้นไปผามอยแดงเราจะมองเห็นข้างล่างเมื่อก่อนนี่ประเทศไทยคนไทยเราก็ไปตั้งรกรากอยู่ที่บ้านไผ่ที่เรามองเห็นด้านที่ตะวันออกนะครับเสียงใต้นะครับเราจะมองเห็นหนองน้ํานั้นน่ะบ้านไผ่คนบ้านบุมสลอนนะครับไปตั้งบ้านตรงนั้นนะครับตั้งบ้านตรงนั้นนั้นมันที่พี่น้องเรานะครับที่ภาคส่วนต่างๆที่ผมก็อยากจะให้ความรู้สึกตรงนี้กับพี่น้องประชาชนราษฎรในพื้นที่กลัวมากนะครับกลัวเรื่องสงครามกลัวเรื่องสิงปืนที่จะแตกขึ้นมาเนี่ยและคนที่ปัญหาที่จะตามมาก็คือพี่น้องในตะเข็บชายแดนนั่นแหละครับนะแตกมาปุ๊บพี่น้องไปไหนไม่ได้แล้วครับบ้านมันแออัดอย่างบ้านภูมิสลอนผมนี่นะครับ3หมู่แบ่งออกการปกครองเป็น3หมู่บ้านบวกแล้วเกือบ700หลังคาเรือนเฉพาะ3หมู่บ้านตำบลสองไทรมี13หมู่3หมู่บ้าน13หมู่บ้านนะครับตำบลสองไทร13หมู่บ้านประชากรเกือบ10,000นะครับและทั้งหมดในรอยตะเข็บทั้งหมดมี4ตำบลมีตำบลภูผาหมอกเสาธงชัยลุงละลายนี่4ตำบลในรอยตะเข็บชายแดนและประชากรเท่าไหร่ละครับนี่คือเป็นผลกระทบอย่างยิ่งฉะนั้นก็อยากจะให้ที่ผมได้มามีโอกาสได้มาเล่าพื้นที่ให้ฟังว่าพื้นที่ที่มันติดกันในตรงนั้นเนี่ยแต่ผมตามที่จริงแล้วพวกผมนะครับชาวบ้านเนี่ยก็ถือว่ารู้แล้วครับว่าทุกอย่างมันเป็นธรรมชาติที่แบ่งปันเรียบร้อยนะครับเพราะมีเทือกเขาพนมดงรักที่สูงชันเป็นหน้าผาที่สูงชันแบ่งปันเป็นที่เรียบร้อยแล้วเอ๊ะทำไมถึงมีการขีดเส้นแผนที่ล่วงละเมิดกันถึงขนาดนี้มานี่มันไม่รู้ว่าเพราะเหตุอะไรนะครับแต่ก็ไม่รู้แล้วว่าทักษิชาการเขียนมาให้พวกเราทะเลาะกันหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับตรงนี้ไม่อาจจะทราบได้นะครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่พวกผมก็ถือว่าเป็นคนที่อยู่ในพื้นที่เพราะท่านไปเห็นและท่านเห็นหน้าผาสูงชันอยู่แล้วนะครับที่ตามเทือกเขาพนมดงรักนะครับตั้งแต่นนท์ล่ะครับตั้งแต่ช่องอันมาขึ้นมาไล่มาถึงภูสิงห์อย่างนี้เป็นต้นนะครับจะเห็นชัดเจนนะครับว่าคือทั้งสองฝากฝั่งพี่น้องประชาชนราษฎรไม่มีปัญหานะครับไม่มีปัญหากันก็ไปมาหาสู่แต่เดี๋ยวนี้ไม่ได้แล้วครับเพราะว่าทุกอย่างก็เฝ้าระวังกันแล้วนะครับเพราะว่ามันเหตุการณ์มันอึมครึมซะเหลือเกินนะครับมันเป็นอึมครึมระหว่างทางเจ้าหน้าที่ของรัฐทั้งสองฝั่งก็มีการโต้ตอบกันเรื่องหลายๆอย่างนะครับอย่างเช่นพวกเราก็จะมีส่วนกลุ่มต่างๆเขาเรียกร้องสิทธิก็ไม่เป็นไรนะคือว่าเรียกร้องสิทธิไปนะครับแต่ว่าบางครั้งก็คอยคิดถึงคนในรอยตะเข็บชายแดนด้วยนะครับว่าอันสิ่งตรงนั้นมันดีพอหรือยังรับมือกันไหวไหมนะครับถ้าพี่น้องคนไทยเราพร้อมใจว่ารับมือไหวก็ชายแดนรอยตะเข็บชายแดนก็จะไหวเหมือนกันนะครับก็ฝากไว้ตรงนี้นะครับถือว่าโอกาสอันนี้ผมได้มาประดับความรู้บ้างที่มานั่งในตรงนี้นะครับเพื่อได้ความรู้บ้างนะครับในสิ่งที่ท่านอาจารย์หลายๆคนที่พูดมานะครับสิ่งที่ว่าผมก็อยากจะสะท้อนให้พี่น้องได้เห็นว่าสิ่งที่เราเนี่ยนะครับมุมมองพื้นที่ต่างๆนะครับถ้าเป็นการดีก็ขอลงให้ถามพื้นที่บ้างเจ้าของพื้นที่ว่าจะชัดเจนหรือไปหาผมก็ได้ว่าผมจะพาล่องไปเลยในรายตะเข็บชายแดนไว้ตรงไหนหรือต้องการไปใกล้ๆบ้านบ็อกซ์เบาเนี่ยก็ได้นะครับผมพาไปได้แต่เข้าไม่ถึงนะครับเขาไม่ยอมให้เข้าไปหรอกครับเพราะว่าเป็นพื้นที่ที่เขาหวงแหนระวังเหมือนกันคืออย่าลืมว่ากัมพูชาเนี่ยนะครับสิ่งไหนที่เขาไม่ควรให้เข้าไปเขาไม่ให้เข้าไปนะครับไม่ให้เข้าไปเพราะว่าเขาก็พยายามที่จะดูเราเหมือนกันเราเคลื่อนไหวอันไหนตรงไหนเขารู้หมดนะครับ
นี่ก็ฝากพี่น้องไว้ตรงนี้ว่าหลายๆส่วนนะท่านอาจารย์นะผมก็ขอขอบคุณพี่น้องแก่ทุนเกียรติทุกท่านที่เข้าร่วมสัมมนาวันนี้ผมก็มีอะไรซักถามได้นะครับถ้าสนใจแล้วได้ตอนตัวไหนก็แล้วแต่นะครับอยากจะถามว่าข้อมูลตรงไหนบางทีผมก็พูดไม่ละเอียดเท่าที่ควรนะครับขอบคุณมากสวัสดีครับค่ะขอบคุณกำนันมากนะคะที่ให้ภาพหรือว่าคนที่อยู่ในท้องที่จริงๆแล้วเนี่ยทุกฝ่ายที่เราพูดถึงบนโต๊ะอักห้องแอร์อะไรน้ำนองเนี่ยนะฮะแล้วจริงๆแล้วคนที่อยู่ในพื้นที่ต้องเผชิญอะไรบ้างมีความหวาดกลัวอะไรบ้างแล้วควรจะคำนึงถึงอะไรบ้างด้วยข้อจำกัดทางเวลานะคะขอไปที่ท่านสุดท้ายซึ่งเป็นไฮไลท์นะฮะขอท่านฟันธงนะฟันมาหลายครั้งแล้วนะ อีกสักครั้งนะคะในเรื่องที่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องของกรณีที่ศาลโลกจะวินิจฉัยเนี่ยนะคะว่าอาจารย์อาจจะวิจารณ์เรื่องการทำงานของทางรัฐบาลไทยประเด็นหนึ่งนะอีกส่วนประเด็นหนึ่งก็คือว่าแล้วแนวโน้มจริงๆแล้วเนี่ยอาจารย์คิดว่าคำพิพากษาหรือว่าบทบาทก้าวต่อไปของ ICJ เนี่ยจะออกมาในแง่ไหนแล้วในข้อที่จะออกมาในแง่ไหนเนี่ยในการตีความเนี่ยนะคะมันจะมีผลกับประเทศไทยยังไงบ้างขอบคุณค่ะอาจารย์เชิญเรียนเชิญค่ะนมัสการคุณเจ้าแล้วก็ท่านรัฐมนตรีท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับเนื่องจากเวลาเหลือน้อยมากๆเลยนะครับเพราะนั้นผมจะไปอย่างเร็วที่สุดนะเพื่อพยายามที่จะตอบปัญหาดำประเด็นที่อาจารย์ตั้งให้ได้พยายามจะให้ชัดเจนเท่าที่สุดเท่าที่จะทำได้แต่ก็คงจะเป็นประเด็นในแง่ข้อกฎหมายเท่านั้นเองนะครับสำหรับเรื่องนี้ที่เกิดขึ้นมาทำไมถึงมีการขอให้ศาลโลกตีความอีกเท่ากับว่าเราเป็นความกันรอบสองนะรอบที่แล้วเนี่ยเราแพ้เข้าไปแล้วนะฮะไอ้สาเหตุที่เกิดขึ้นเนี่ยนะไม่ใช่เป็นเพราะนักวิชาการไปขีดเส้นอะไรในแผนที่อย่างที่กำนันพูดนะฮะอันที่จริงสาเหตุที่แท้จริงมันเกิดขึ้นเมื่อร้อยกว่าปีที่ผ่านมาก็เนื่องจากการทำแผนที่นะระหว่างคณะกรรมการปักปันเขตแดนไทยฝรั่งเศสในสมัยนั้นนะครับสยามเรียกสยามกับอินโดจีนฝรั่งเศสของฝรั่งเศสนะในขณะนั้นนะครับต้นตอของปัญหาอยู่ที่ตรงนั้นเสร็จแล้วในที่สุดมาในเมื่อมาเป็นคดีความกันในปีพ.ศ. 2502และศาลโลกตัดสิน 2505ศาลโลกก็ตัดสินว่าปราสาทพระวิหารเนี่ยอยู่ในดินแดนภายใต้อธิปไตยของกัมพูชานะอันนี้คิดว่าทุกคนทราบดีอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่าในส่วนที่จะมีข้อผิดแผกแตกต่างไปในความเห็นนี่ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับแต่ทีนี้ถามว่าการตีความเนี่ยทางกัมพูชาเขาอาศัยบทกฎหมายข้อไหนนะก็คำตอบก็คือเป็นข้อบทที่60ของธรรมนูญศาลโลกนะฮะซึ่งบอกว่าในกรณีซึ่งมีคำพิพากษาแล้วเนี่ยคำพิพากษาศาลโลกปกติต้องถือว่าถึงที่สุดและเด็ดขาดอุทธรณ์ไม่ได้แต่ในกรณีซึ่งเกิดมีข้อโต้แย้งหรือข้อพิพาทกันเนี่ยนะฮะเกี่ยวกับความหมายและขอบเขตของคำพิพากษาเนี่ยอันเนี้ยศาลก็จะมีอำนาจที่จะตีความคำพิพากษาได้ในประเด็นที่เกิดข้อโต้แย้งขึ้นมานะครับอันนี้ศาลเองศาลโลกก็บอกชัดเจนนะนี่ในเมื่อมีคดีอยู่ในศาลตัดสินแล้วเนี่ยมีคำพิพากษาแล้วเนี่ยไม่ว่าคู่กรณีเนี่ยจะยอมรับรองเขตอำนาจของศาลในเวลาต่อมาหรือไม่ก็ตามแต่เนี่ยนะครับศาลก็จะถือว่าศาลมีอำนาจการตีความได้ตลอดนะครับไม่มีอายุความนะครับแล้วในขณะเดียวกันก็จะมีข้อบังคับของศาลเองนะเขามีธรรมนูญแล้วมีข้อบังคับข้อบังคับนี่ก็รองรับก็คือข้อบทที่98นะครับ อันนี้คือตัวบทกฎหมายนะครับในการที่กัมพูชาก็อาศัยการขอให้ศาลตีความทีนี้คำร้องที่ทางกัมพูชาขอให้ศาลตีความเป็นคำร้องที่เขายื่นเมื่อ28เมษายน2554อันนี้ในคำแถลงด้วยวาจาของท่านทูตวีรชัยชัดเจนว่ามีความไม่ชอบมาพากลอยู่ในการยื่นคำร้องอันนี้เพราะคำร้องนี้ตอนแรกจะลงวันที่20เมษายนแล้วก็ปรากฏว่าในคำร้องเองเนี่ยบอกว่ามีการยิงกันในวันที่22 26ก็รู้ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนที่จะนะรอวันที่ลงในคำร้องนี่หลังวันที่ลงในคำร้องนี่ด้วยซ้ำไปแต่ต่อมาก็มาขอแก้เป็นวันที่28เมษายนนะก็ไม่ว่ากัน แต่นั้นมันเป็นข้อเท็จจริงที่ปรากฏชัดแล้วนะประเด็นสำคัญที่กัมพูชาก็อ้างว่ามีข้อขัดแย้งกับไทย
ก็คือว่าตามคำพิพากษาของศาลโลกเนี่ยเมื่อ15มิถุนายน2505เนี่ยวินิจฉัยว่าปราสาทพระวิหารตั้งในดินแดนประเทศทวีปใต้ของกัมพูชาจากผลของข้อวินิจฉัยดังกล่าวเนี่ยไทยมีหน้าที่ต้องถอนกำลังทหารตำรวจหรือยามหรือผู้ดูแลอื่นใดทั้งหมดออกไปจากปราสาทและบริเวณใกล้เคียงไอ้คำนี้ครับภาษาอังกฤษคือคำว่า vicinity เนี่ยที่เป็นตัวปัญหาแล้วก็เป็นบริเวณใกล้เคียงซึ่งอยู่ในเขตแดนกัมพูชาด้วยนะแล้วก็โยงต่อมาบอกว่าจากผลที่ว่าเนี่ยของคำนี้ฉายว่าเนี่ยกัมพูชาก็เห็นว่าเส้นเขตแดนตามแผนที่ภาคผนวก1คือแผนที่ที่เรียกว่า1ต่อ2แสนเนี่ยเป็นเส้นเขตแดนที่กำหนดโดยชอบด้วยกฎหมายเพราะกำหนดโดยผลการปักปันเขตแดนตามสนธิสัญญาปี1907และทั้งสองฝ่ายยอมรับว่าถูกต้องอันนี้เป็นคำวินิจฉัยที่ปรากฏอยู่ในคำพิพากษาของศาลโลกนี่คือข้ออ้างคำพูดนะครับนี่ทั้งฝ่ายของไทยเราต่อสู้ไทยเราต่อสู้ว่าศาลไม่มีเขตหน้าตีความตามข้อบทที่60หรือมาตรา60นี่เพราะไม่มีข้อขัดแย้งเกี่ยวกับความหมายขอบเขตของคำพิพากษาโดยเหตุผลของไทยก็คือว่า1ไทยได้ปฏิบัติตามคำพิพากษาของศาลโลกทันทีโดยครบถ้วนถูกต้องทั้งหมดแล้ว2บริเวณที่ไทยล้อมรั้วลวดหนามไว้ทั้งหมดคือบริเวณใกล้เคียงตามคำวินิจฉัยวรรค2ในคำพิพากษานะคำวินิจฉัยซึ่งเขาเรียกว่าเป็น operative paragraph เนี่ยนะครับคือคำวินิจฉัยซึ่งมีผลบังคับนะ3กัมพูชาไม่เคยโต้แย้งคัดค้านว่าการปฏิบัติตามคำพิพากษาของไทยไม่ถูกต้องอันนี้ก็เอาเราคล้ายว่าย้อนเกล็ดเดิมที่เราแพ้มาเราเรียกว่ากฎหมายปิดปากอันนี้เนื่องจากเขาไม่โต้แย้งว่าเราไม่ปฏิบัติตามคำพิพากษาให้ถูกต้องเนี่ยก็เท่ากับเขายอมรับว่าเราปฏิบัติถูกต้องตามคำพิพากษาแล้วแล้วก็ข้อที่4คือว่าข้อสรุปของศาลว่าเส้นเขตแดนและแผนที่ภาคผนวก1เป็นเส้นเขตแดนและแผนที่ที่ชอบด้วยกฎหมายเป็นเพียงความเห็นหรือเหตุผลที่ศาลหยิบยกขึ้นมาใช้ในการวินิจฉัยคดีแต่ไม่ใช่คำวินิจฉัยที่มีผลบังคับศาลจึงไม่มีเขตอำนาจที่จะตีความได้ตามมาตรา60อันนี้คือข้อตรงแย้งของเราก็หมายความว่าไอ้คำวินิจฉัยเกี่ยวกับเรื่องเส้นเขตแดนและแผนที่เนี่ยเราก็โต้ว่ามันไม่มีผลผูกพันถึงแม้จะปรากฏในคำพิพากษาก็ตามนะครับ ทีนี้สำหรับบริเวณใกล้เคียงอย่างที่ฝ่ายเราเป็นการกำหนดเองเนี่ยนะเพื่อไปปฏิบัติตามคำพิพากษาเนี่ยก็เป็นไปตามเนี่ยนะหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่114/7/2505ลงที่6กรกฎาคม2505คือหลังจากที่เราแพ้คดีเพียงระยะเวลาเพียงไม่ถึงเดือนนะเราก็ปฏิบัติตามกระทรวงมหาดไทยก็เสนอให้กำหนดแบบนี้ซึ่งคณะรัฐมนตรีในขณะนั้นก็เห็นว่าอย่างเงี้ยถูกต้องที่สุดละเพราะว่าศาลใช้คำว่า vicinity หรือบริเวณที่ใกล้เคียงตรงเนี้ยมีข้อสังเกตของผมก็คือว่าศาลจะต้องค้นหาความหมายตรงนี้แน่นอนว่าบริเวณใกล้เคียงเนี่ยที่ศาลเติมเข้ามาผมใช้คำว่าเติมเข้ามานะครับเพราะอันที่จริงกัมพูชาเนี่ยในคำฟ้องของเขาเนี่ยคำฟ้องดั้งเดิมเขาเนี่ยเขาบอกให้ไทยเนี่ยถอนกำลังทหารหรือตำรวจหรือยามต่างๆเนี่ยออกไปจากบริเวณซากสลักปักพังของปราสาทพระวิหารเขาไม่ได้พูดถึงคำว่าบริเวณใกล้เคียงเลยเพราะนั้นถ้าดูจากเจตนาของกัมพูชาแล้วเนี่ยการตีความคำ vicinity เนี่ยศาลก็น่าจะต้องตีความตามที่คำพูชาเขาขอมาตั้งแต่ต้นคือเขาขอให้ถอนออกจากซากปรักหักพังของบริเวณปราสาทพระวิหารเท่านั้นเองนะครับ ทีนี้อันเนี้ยก็คือสิ่งที่กำนันพูดแล้วพูดอีกเนี่ยคางหมูคางอะไรเนี่ยนะครับแล้วก็นั่นนพดลก็พูดถึงศาลพระภูมิตรงนี้คือตรงบริเวณศาลพระภูมิยังไงตรงที่กระพริบเนี่ยนะครับนะส่วนไอ้ที่บริเวณที่บอกว่าทับซ้อนกัน 4.6 ตารางกิโลเมตรเนี่ยก็คือเป็นบริเวณซึ่งกำนันเองคงจะบอกว่าทั้งกำนันเองกับบรรดาพี่น้องชาวไทยเราที่อยู่ที่นั่นก็เข้าไปอยู่ในบริเวณนี้อยู่แล้วแล้วก็อยู่กันมาตั้งนานแล้วด้วยถูกไหมเพราะนั้นตามที่กำนันอยากจะเห็นหรืออยากจะให้เกิดผลขึ้นมาอย่างเป็นรูปธรรมที่สุดคืออยากให้ตกลงกันให้ได้ซะนะครับแต่ทีนี้เนื่องจากเรื่องนี้มันกลายเป็นเรื่องระหว่างประเทศเป็นเรื่องระหว่างรัฐบาลต่อรัฐบาลความจริงถ้าหากว่าอยู่ในความสัมพันธ์มันอยู่ในระดับปกติไม่มี
คดีความมันข้อพิพาทกันอย่างนี้นะฮะแล้วไม่มีประเด็นเรื่องการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องมันก็น่าจะตกลงกันได้โดยคำนึงถึงนะฮะปัญหาความทุกข์ยากของประชาชนซึ่งอยู่ในพื้นที่เป็นสำคัญนะครับและโดยเฉพาะยิ่งในเมื่อชาวไทยกับชาวกัมพูชาเองก็เป็นพี่น้องกันก็เคยอยู่ร่วมกันมาโดยตลอดแล้วนะถ้าสารถ้าเราตกลงไปตามนั้นเนี่ยนะฮะทั้งสองประเทศสามารถตกลงไปตามนั้นได้มันก็เป็นผลดีกับทุกฝ่ายแต่ผมเป็นห่วงว่าขณะนี้เรื่องมันไปไกลถึงขนาดที่ว่าคนที่จะต้องตัดสินคดีเนี่ยเขาก็เป็นคนต่างชาติไม่เคยเข้ามาในพื้นที่นี้เลยด้วยซ้ำไปทุกอย่างก็พิจารณาจากตัวหนังสือและจากหลักฐานต่างๆแผนที่อะไรต่างๆนี่ทั้งนั้นนะฮะเพราะนั้นเราก็คงจะต้องไงก็ต้องภาวนากันนะว่าให้ผลนี่มันจะออกมาเนี่ยน่าจะเป็นผลที่ดีที่สุดนะฮะอย่างน้อยสุดก็คือไม่ควรมันไม่ควรจะเลวร้ายถึงขนาดที่ว่าออกมาแล้วเนี่ยกลายเป็นว่า 4.6 ตารางกิโลเมตรเนี่ยนะครับตามที่เห็นเนี่ยนะฮะศาลตัดสินบอกว่าเป็นของเขาโดยยอมรับว่าแผนที่และเส้นเขตแดนที่เขาลากไว้เนี่ยนะฮะเป็นแผนที่และเส้นเขตแดนที่ถูกต้องชอบด้วยกฎหมายแล้วซึ่งอันนั้นจะถือว่าเป็นกรณีซึ่งเลวร้ายที่สุดเป็น worst case ถ้าศาลตัดสินออกมาอย่างนั้นนะฮะแต่ผมยังมีความเชื่อว่าศาลคงไม่ตัดสินอย่างนั้นไม่ได้นะครับจริงอยู่นะฮะอันที่จริงแล้วเนี่ยจากการวินิจฉัยของศาลในเบื้องต้นเนี่ยในการพิจารณาเรื่องใช้มาตรการชั่วคราวเนี่ยศาลมีคำสั่งมาเมื่อวันที่18กรกฎาคม2554เนี่ยศาลบอกว่ามันมีข้อขัดแย้งในความเห็นนะระหว่างไทยกับกัมพูชาเกี่ยวความหมายและขอบเขตของคำพิพากษาศาลจึงมีเขตอำนาจตามธรรมนูญศาลมาตรา60คือข้อบท60และข้อบังคับมาตรา98เนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นในเบื้องต้นเนี่ยมันก็เท่ากับว่าศาลตัดสินว่าเราแพ้ไปแล้วนะคือศาลมีอำนาจตามข้อ60หรือตามข้อบท60และข้อ98มาตรา98ตามของข้อบังคับศาลเนี่ยแล้วที่สำคัญที่สุดคืออะไรมั้ยศาลนี่มีมติเป็นเอกฉันท์เลยนะฮะที่ว่ามีอำนาจที่รับตีความตามข้อ60และข้อบังคับศาลมาตรา98ได้เนี่ยนะครับและเป็นเอกฉันท์เนี่ยข้อสังเกตของผมต่อไปก็คือว่าแม้แต่ในชองเปียก็อ่านโกหรือคอตก๊อตเนี่ยซึ่งเป็นผู้พิพากษาเฉพาะคดีฝ่ายไทยเราตั้งเข้าไปแล้วฝ่ายกัมพูชาก็มีผู้พิพากษาเฉพาะคดีเหตุที่เราตั้งผู้พิพากษาเฉพาะคดีเข้าไปได้ก็เพราะว่าทั้งสองประเทศไม่มีคนชาติของตัวเป็นผู้พิพากษาอยู่ในศาลโลกก็มีสิทธิตั้งผู้พิพากษาของตัวเองฝ่ายละคนนะครับของทางกัมพูชาก็ตั้งนายกิโยมนะซึ่งเคยเป็นประธานศาลโลกมาก่อนนะครับเนี่ยแม้แต่ในคอตเองเนี่ยก็เห็นด้วยนะในประเด็นเนี่ยที่ว่าศาลมีอำนาจในการที่จะตีความตามข้อมาตรา60หรือข้อบท60เนี่ยเป็นเอกฉันท์เพราะฉะนั้นถ้าว่าในที่สุดศาลจะมีคำวินิจฉัยออกมาตรงนี้ประเด็นตรงนี้ศาลก็จะต้องวินิจฉัยอีกคำถามคือแล้วศาลจะเปลี่ยนยังไงที่จะบอกศาลไม่มีอำนาจตีความตามข้อ60เนี่ยก็คงจะเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะยากทีเดียวนะครับแต่อย่าเพิ่งตกใจนะครับจริงอยู่ว่าผมคิดว่าศาลนี่อาจจะถอยไม่ได้ที่จะไปในที่สุดอาจจะไปบอกว่าไอ้ที่ผมที่บอกไปครั้งก่อนเนี่ยว่ามันเป็นเอกฉันท์เนี่ยนะว่ามีอำนาจที่รับตีความได้ตามข้อ60เนี่ยเราเปลี่ยนนะเป็นว่าเราไม่มีอำนาจที่จะตีความได้ตามข้อ60อันนี้ผมคิดว่าไม่มีทางที่เกิดขึ้นได้นะครับแต่ทีนี้ศาลจะออกยังไงอย่าลืมนะมันมีประเด็นสำคัญอยู่2ประเด็นคือประเด็นแรกก็คือคำว่า vicinity หรือบริเวณใกล้เคียงอันนี้ผมวิเคราะห์ไปแล้วว่าในทางที่ถูกนะถ้าถือตามเจตนาของกัมพูชาตั้งแต่ต้องเริ่มต้นคดีก็ต้องเป็นบริเวณปราสาทนั้นเท่านั้นเองดังนั้นสิ่งที่เรากำหนดให้ไปเนี่ยเราอาจจะให้มากไปกว่านั้นด้วยซ้ำไปที่ไปล้อมรั้วลวดหนามเนี่ยถ้าตีความตามคำขอของกัมพูชาตั้งแต่แรกเลยจริงๆนะครับนี่ในประเด็นที่สองเนี่ยซึ่งเป็นหัวใจของเรื่องและทางกัมพูชาเขาพยายามโยงเข้าไปให้ได้ก็คือการขอให้ศาลชี้นะหรือมีคำวินิจฉัยว่าแผนที่กับเส้นที่ลากเส้นเขตแดนที่ลากบนพื้นที่นั้นถูกต้องชอบด้วยกฎหมายแล้วเพราะว่าศาลได้เคยวินิจฉัยไว้แล้วตั้งแต่เมื่อปี2505เขาอ้างว่างั้นนะครับแต่นี่อย่าลืมว่า
ในการวินิจฉัยครั้งนั้นเนี่ยเมื่อปี2505ตามคำพิพากษาศาลโลกเองก็พูดไว้ชัดเจนนะครับว่าอันนี้มันไม่ใช่เป็นส่วนที่เป็นคำวินิจฉัยซึ่งมีผลบังคับคือไม่ใช่เป็น operative cross นะคือไอ้ส่วนนี้ไม่มีผลบังคับซึ่งมันก็เท่ากับว่าศาลเองปฏิเสธคำร้องคำขอของทางฝ่ายกัมพูชาเองเพราะฝ่ายกัมพูชาเองเนี่ยหลังจากที่มีการแถลงกันต่างๆด้วยวาจาจนตกเส้นกระบวนความแล้วเนี่ยทางกัมพูชาเป็นการขอเพิ่มเข้าไปเป็นการขอเพิ่มคำขอไป2ข้อเป็นข้อ1และข้อ2นะสถานภาพของแผนที่และเส้นเขตแดนนี้ถูกต้องชอบแล้วแต่ทางฝ่ายไทยเราค้านบอกว่าไอ้นี่เป็นการเอาเรื่องใหม่ขึ้นมานะก็เท่าเหมือนกับว่าอยู่ๆก็ฟ้องเพิ่มเติมเข้ามาเป็นเรื่องใหม่ศาลจึงไม่วินิจฉัยตรงนี้ให้ในฐานะที่เป็นคำวินิจฉัยซึ่งมีผลบังคับนะเพราะฉะนั้นในเมื่อเป็นเช่นนี้นะครับผมคิดว่าอันนี้ก็เช่นเดียวกันศาลโลกเองเนี่ยจะตัดสินได้ยังไงนะในเมื่อเองตัวเองเนี่ยตัดวินิจฉัยไว้แล้วว่าในเมื่อปี2505เนี่ยเห็นว่าอันนี้เป็นเรื่องที่กัมพูชานำเรื่องใหม่ขึ้นมาหยิบยกเรื่องใหม่ขึ้นมาเพราะนั้นก็เลยไม่วินิจฉัยให้นะอันนั้นการที่กัมพูชามาอ้างว่าขอให้ตีความเนี่ยโดยขอให้ศาลกลับมาวินิจฉัยในประเด็น2ประเด็นนี้ใหม่มันก็เหมือนกับเท่ากับเป็นการอุทธรณ์คำวินิจฉัยของศาลโลกเมื่อปี2505เท่านั้นเองนะครับเพราะนั้นอันนี้มันก็อาจจะคือผมเองผมเชื่อว่านะค่อนข้างจะมีแนวโน้มที่ว่าศาลโลกไม่มีทางที่ตัดสินอื่นได้ว่าโดยเฉพาะยิ่งในเมื่อกัมพูชาเขาขอว่าไอ้คำวินิจฉัยเกี่ยวกับเรื่องแผนที่เนี่ยและเส้นเขตแดนในคำพิพากษาของปี2505มีผลผูกพันระหว่างคู่กรณีคือระหว่างไทยกับกัมพูชาหรือไม่นะผมเองผมคิดว่าไม่มีทางเลยที่ศาลโลกเองเนี่ยในสุดจะไปกลับคำว่าในเมื่อตัวเองไม่วินิจฉัยเมื่อปี2505แล้วจะกลับมาวินิจฉัยในปี2556หรือ2000อาจจะเป็น2557ก็ได้นะฮะต้นปีหน้าแต่คิดว่าคงปลายปีนี้คงตัดสินแน่นะครับครับเพราะฉะนั้นตามที่ศาลเนี่ยอ้างคือวินิจฉัยออกมาเนี่ยนะครับมันก็เห็นได้ว่าในชั้นแรกเนี่ยศาลเขาเห็นว่าเขามีอำนาจแน่นอนนะฮะตามข้อ60ในการที่จะตีความได้และยังมีการอ้างคำวินิจฉัยของศาลโลกเก่าด้วยนะครับว่าในกรณีที่มีการเถียงกันว่าคำวินิจฉัยของศาลเนี่ยมีผลผูกพันคู่กรณีหรือไม่อย่างเงี้ยศาลมีอำนาจตีความได้แต่นั่นไม่ได้หมายความว่าถ้าหากว่าศาลมีอำนาจตีความแล้วศาลก็จะตีความตามฝ่ายที่เขาร้องขอก็คือฝ่ายกัมพูชานะครับศาลอาจจะตีความออกมาอย่างไรก็ได้แต่แนวโน้มเนี่ยในเมื่อคำพิพากษาเดิมมันผูกพันผูกมัดตัวเองอยู่แล้วเนี่ยผมคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องที่ยากที่ศาลโลกเนี่ยจะวินิจฉัยเป็นอย่างอื่นได้นะครับ ครับทีนี้ในส่วนที่เกี่ยวกับมาตรการชั่วคราวเนี่ยอันนี้พวกเราทราบกันดีอยู่แล้วแล้วว่าที่จริงก็เป็นที่ยอมรับนะฮะว่ามาตรการชั่วคราวเมื่อศาลกำหนดลงมาให้มีเขตปลอดทหารเนี่ยก็ทำให้ปัญหาที่การปะทะกันที่จะต้องมีการขัดแย้งกระทบกระทั่งกันตามบริเวณชายแดนเนี่ยมันได้รับการแก้ไขนะพี่น้องท่านกำนันวิยุทธก็อยู่กันอย่างค่อนข้างจะหายใจได้โล่งท้องตามสมควรทีเดียวนะครับนี้ในเรื่องมาตรการชั่วคราวเนี่ยก็คิดว่าทั้งสองฝ่ายไม่น่าจะมีปัญหาอะไรถึงแม้ว่าจะมีปัญหาในแง่ของการที่ปฏิบัติตามมาตรการชั่วคราวนี้อยู่บ้างก็ตามแต่ก็คงจะเป็นที่ยอมรับว่ามาตรการชั่วคราวของศาลโลกเนี่ยอย่างน้อยสุดก็มีผลนะที่ทำให้สามารถแก้ปัญหาได้อย่างน้อยสุดถึงแม้ว่าจะเป็นการแก้ปัญหาเป็นการแก้ปัญหาชั่วคราวก็ตามแต่นะฮะก็เป็นมาตรการที่ได้ผลทีเดียวนะครับ ทีนี้ในความเห็นของผมที่อยากจะเพิ่มอีกนิดเดียวเท่านั้นเองก็มีแต่เพียงว่าอันที่จริงในการคัดค้านเกี่ยวกับเรื่องเข็มนาศาลโลกเนี่ยเราสามารถที่จะทำได้เนี่ยนะตามข้ออันนี้คือข้อ79ของข้อบังคับของศาลโลกอันที่จริงทำได้ตั้งต้นเลยเพียงแต่ว่าอาจจะเป็นกรณีที่ฉุกละหุกเนื่องจากว่าพอศาลเนี่ยรับคำร้องของกัมพูชาแล้วเนี่ยเนื่องจากกัมพูชาเขาขอให้กำหนดมาตรการชั่วคราวด้วย
ศาลก็เลยนัดให้มีการแถลงด้วยวาจาทันทีก็คือในเดือนมีนาต่อในเดือนเมษายื่นใช่ไหมกรกฎาคมแล้วนั้นแล้วก็หลังจากนั้นศาลก็มีคำวินิจฉัยมีคำสั่งออกมานะให้กำหนดมาตรการชั่วคราวซึ่งในคำวินิจฉัยกำหนดมาตรการชั่วคราวเนี่ยมันมีอยู่ในนั้นแน่นอนเลยก็คือในประเด็นที่ว่าศาลมีเขตอำนาจตามข้อ60หรือไม่อันนี้เข้ากับศาลได้วินิจฉัยไปแล้วนะครับ ทีนี้สำหรับข้อเสนอแนะของผมนะครับอันนี้ก็ไม่รู้ว่ารัฐบาลจะพิจารณาหรือไม่นะครับอันนี้ผมเคยพูดมาตั้งแต่แรกแล้วนะครับเพราะเนื่องจากว่าปัญหาต่างๆที่มันเกิดขึ้นมาตั้งแต่ปี2551เป็นต้นมาเนี่ยท่านอาจารย์ดร.สมปองท่านก็มีบทบาทอยู่มากและท่านก็เป็นทนายความที่ไปสู้คดีเมื่อปี2502 2505นะก็มีท่านสว.คำนูลสิทธิสมานเสนอว่าให้ท่านเข้าไปเป็นหนึ่งในคณะทนายความฝ่ายไทยด้วยอันนี้ไม่ทราบว่าทางดำจะว่าไงหรือเปล่านะครับอันนี้ในเมื่อมีการเสนอแล้วเนี่ยแล้วผมคิดว่าท่านก็เป็นผู้ที่ทราบเรื่องดีกับใครเพื่อนเลยเนี่ยนะครับแล้วท่านก็บอกว่าเรามีสิทธิ์อยู่เนี่ยเพราะเราสงวนไว้เนี่ยอันนี้ถ้าให้ท่านไปเข้าเป็นทนายด้วยเนี่ยเราอาจจะมีทีเด็ดนะฮะที่จะไปแถลงรอบสุดท้ายเนี่ยนะครับในเดือนอะไรเมษาที่จะถึงเนี่ยนะครับแล้วโดยเฉพาะเนี่ยไอ้ข้อโต้แย้งของท่านน่ะที่บอกว่าไทยยังมีอธิปไตยเหนือพื้นที่ที่ตั้งของปราสาทพระวิหารหมายความว่าปราสาทเท่านั้นที่ไปเป็นของกัมพูชาตามคำวินิจฉัยของศาลโลกไอ้ที่ดินข้างใต้ปราสาทนี่ไม่ใช่เนี่ยแล้วก็มีการนำไปอภิปรายไม่วางใจกันในสภาเนี่ยไอ้ประเด็นเนี้ยมันสมควรที่หยิบยกขึ้นเป็นข้อต่อสู้ได้ป่ะก็ได้เห็นกันชัดเจนไปนะฮะว่าเอออะไรมันเป็นยังไงกันแน่นะแต่ถ้าหากว่าในที่สุดแล้วปรากฏว่าคือเท่าที่ผมทราบเนี่ยคือคณะทนายความเขาไม่หยิบยกประเด็นพวกนี้ขึ้นต่อสู้คณะทนายที่เราใช้อยู่ในปัจจุบันเนี่ยนะโดยมีท่านทูตวีระชัยเป็นหัวหน้าคณะผู้แทนทนายความไทยประเด็นที่ว่านี่ไม่ได้มีการหยิบยกขึ้นมาพูดนะครับนั้นเพื่อที่ให้มันชัดเจนไปจะได้ไม่ติดใจกันอีกต่อไปนะฮะเพราะผมเชื่อมีคนที่ติดใจและเชื่อตามที่ท่านพูดเนี่ยนะฮะกันค่อนข้างมากทีเดียวโดยว่ายิ่งพวกที่มีการกลุ่มที่เขากำลังรณรงค์ว่าไม่ยอมรับนะเกียรติอำนาจของศาลโลกให้ถอนออกมาเลยอะไรเนี่ยนะครับซึ่งตรงนี้ผมฟังดูแล้วท่านอาจารย์สมปองท่านก็รู้สึกจะไม่ค่อยจะมั่นคงเท่าไหร่นะครับว่าในแง่ที่ว่าจะสมควรเข้าไปสู้หรือไม่เพราะว่าผมเคยคุยกับท่านตอนแรกท่านก็บอกว่าเราไม่ควรจะเข้าไปเลยเราปฏิเสธเลยไม่ยอมรับเลยแต่มาเห็นว่าล่าสุดเนี่ยนะที่เขาเพิ่งจัดชุมนุมกันไปเมื่อเร็วๆเนี่ยท่านก็เปลี่ยนท่าทีตรงนี้ท่านบอกว่าไม่ได้มันต้องต่อสู้ต่อไปนะครับเพราะนั้นอันนี้หากว่ายังไงเนี่ยทางกระทรวงต่างประเทศถ้าต้องการจะทำให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องนะฮะแล้วก็เป็นการอะไรเป็นการขจัดความเข้าใจผิดทั้งหลายที่เกิดขึ้นเนี่ยนะจะด้วยเจตนาอะไรหรือไม่ก็ตามแต่เนี่ยนะครับก็น่าจะลองพิจารณาดูนะฮะตามข้อเสนอแนะตามของผมที่เสนอเนี่ยนะครับก็ทั้งหมดก็คงจะอยู่ภายในกำหนดเวลาที่อาจารย์มอกฎกำหนดให้ขอจบเพียงแค่นี้ครับขอบคุณครับขอบพระคุณอาจารย์มานั้นมากค่ะขอรู้สึกว่าข้อเสนอของอาจารย์นี่เป็นถูกที่ถูกใจของหลายฝ่ายนะคะ เขาจะได้ชัดแจ้งในความซับซ้อนที่ถูกไปอ้าง ทีนี้มีคำถามสั้นๆถามท่านอาจารย์คือว่าถ้าในกรณีที่ศาลโลกไม่สามารถจะวินิจฉัยเป็นอื่นได้เนี่ยแล้วหลังจากนี้แล้วเนี่ยถ้ามันเป็นอย่างนั้นจริงเนี่ยค่ะหลังจากนั้นแล้วในเชิงกลไกทางการศาลที่เกี่ยวกับศาลโลกเนี่ยมันยังมีอะไรต่ออีกได้ไหมคะอาจารย์หมายความว่าศาลโลกไม่สามารถวินิจฉัยได้สมมติว่าในกรณีที่ศาลโลกวินิจฉัยว่าไม่ถ้าในกรณีที่ศาลโลกวินิจฉัยอย่างที่อาจารย์เสนอว่าไม่สามารถเป็นอื่นไปได้ตามที่เคยวินิจฉัยไปแล้วเนี่ยมันยังมีขั้นตอนทางกฎหมายที่เกี่ยวกับศาลโลกอีกไหมคะขั้นตอนที่เกี่ยวกับศาลก็คงจะไม่มีแล้วล่ะครับขั้นตอนต่อไปถ้าจะแก้ปัญหานี้ก็ได้ก็คือการเจรจาซึ่งเราก็มี MOU อยู่แล้วนะก็เรียกว่าคือใน MOU เนี่ยก็เท่ากับบอกอยู่แล้วบอกว่าให้ลืมซะคำพิพากษาศาลโลกไม่พูดถึงเลยนะแล้วก็เอามาพูดถึงว่าตามหลักการในสนธิสัญญาบอกเส้นสันปันน้ำนะแต่ปรากฏว่ามีแผนที่นะทั้งหมด11ระวางเนี่ยนะเอามาว่ากันซิว่ามันเป็นยังไงมันถูกต้องตรงกันไหมถ้าว่าทำงั้นกันต่อไปได้ในที่สุดแล้วมันก็อาจผลน่าจะออกมาอย่างที่กำนันต้องการก็ได้เป็นที่พอใจกับทุกฝ่ายครับ
ก็ขอบคุณท่านอาจารย์มากนะคะก็ต้องเวลาล่วงเลยมาเป็นเวลานานนะคะต้องขอขอบคุณวิทยากรเริ่มจากท่านกำนันวิริยดวงแก้วค่ะคุณดามบุญธรรมค่ะอาจารย์อัครพงษ์คำคูณค่ะท่านอาจารย์พนัททัศนียนนท์ค่ะอาจารย์ดุลยภาคปีชารัตค่ะแล้วก็อาจารย์กวีพลสว่างแพ้วค่ะก็ขอปิดรายการสัมมนาเซสชั่นสุดท้ายของวันนี้ขอเรียนเชิญพรุ่งนี้อีกครั้งหนึ่งนะคะสวัสดีค่ะค่ะขอบคุณอาจารย์มรกตนะคะพรุ่งนี้นะคะเรายังมีนัดกันอีก1วันนะคะวันที่25ตอนเช้าเราจะเริ่มรายการตอน 9:00 นนะคะเป็นปาฐกถาพิเศษของอาจารย์ดร.ชาญวิทย์เกษตรศิรินะคะเรื่องปัญหาและทางออกมรดกโลกปราสาทเขาพระวิหารนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะแต่งกายอาเซียนอุตสาคเนยังมีรางวัลอีก1วันแจกตอนเช้าเลยค่ะนอกนั้นนะคะก็จะมีสัมมนาอีก3หัวข้อในภาคเช้าเรื่องโจ๊กอาเซียนเรื่องสถานการณ์สิทธิมนุษยชนนะคะการย้ายถิ่นแล้วก็ยังมีการฉายหนังเรื่อง The Question Mark จากอินโดนีเซียแล้วก็ภาคบ่ายค่ะจะจบด้วยการหาและสร้างแรงบันดาลใจนะคะจากหัวข้อการอภิปรายเรื่องอาเซียนกับเยาวชนคนหนุ่มสาวรุ่นใหม่นะคะเป็นผู้ใหญ่ก็ฟังได้นะคะส่งต่อเด็กๆต่อไปขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ